สวัสดีครับสวัสดีท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่รับชมผ่านระบบออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมดร.นิววงศกรบุตรพิยาครับในนามของฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ของสวทช.แล้วก็กรอบวิจัยทางด้านสุขภาพและการแพทย์ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาในงานประชุมวิชาการประจำปี2564ของสวทช.นะครับหรือหลายๆท่านจะเรียกติดปากแล้วว่างาน NEC ปี2021นะครับในปีนี้เนี่ยเป็นการจัดงานนะครับในส่วนของ30ปีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืนนะครับแน่นอนเรามีหัวข้องานสัมมนาที่สำคัญหลายเรื่องเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยนำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับที่จะพูดถึงในช่วงบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของหัวข้อรู้ไว้ไตแข็งแรงป้องกันแล้วก็รับมือโรคไตเรื้อรังอย่างถูกวิธีนะครับซึ่งการบรรยายในวันนี้เนี่ยท่านจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไตเรื้อรังรวมถึงการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังด้วยนะครับก็จะมีวิทยากรหลายท่านอย่างที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ในขณะนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาลงรายละเอียดนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมหัวข้ออะไรไว้นำเสนอบ้างนะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ข้อมูลนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่จะแนะนำในการสื่อสารแล้วก็ส่งคำถามถึงวิทยากรนะครับในปีนี้เนี่ยเราเป็นการประชุมแบบ New Normal ก็คือใช้การประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับเราขออนุญาตในเรื่องของการปิดกล้องแล้วก็ไมค์ของทุกท่านนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนวิทยากรในขณะบรรยายนะครับอย่างไรก็ดีครับถ้าเกิดว่าท่านมีข้อมูลที่ต้องการสอบถามนะครับท่านสามารถที่จะส่งคำถามของท่านกรุณาแนะนำตัวท่านสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ในช่อง Q&A นะครับที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าถ้าท่านต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมรับชมนะครับท่านสามารถไปที่ระบบแชทได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของ Q&A นะครับหลังจากที่วิทยากรนำเสนอไปแล้วในคำถามของแต่ละท่านเนี่ยทางผู้ที่ประสานงานนะครับจะรวบรวมคำถามแล้วเดี๋ยวเราจะถามกับวิทยากรรับรองว่าท่านได้คำตอบแน่นอนนะครับส่วนท่านที่มีปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับเราก็มีการใส่รายละเอียดนะครับเป็นเบอร์ติดต่อของช่างเทคนิคนะครับเอาไว้ที่บนหน้าจออยู่ในขณะนี้ท่านสามารถติดต่อเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับแนะนำวิธีการใช้งานไปแล้วขออนุญาตกลับไปที่หัวข้อในการบรรยายของเราในวันนี้นะครับหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะครับจะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่นะครับในช่วงต้นเดี๋ยวเราจะมีวิทยากร2ท่านมาพูดถึงความก้าวหน้าในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันโรคไตเรื้อรังนะครับก็จะมีแนวทางในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเพื่อมาดูสภาวะโรคไตอักเสบต่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปต่อในเรื่องของการปฏิบัติตัวครับถ้าเกิดว่ามีการเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างเพื่อชะลอการเสื่อมหรือว่าป้องกันไม่ให้เป็นโรคนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการนำเสนอในเชิงของเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่เป็นเครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าเกิดท่านเป็นแล้วในกรณีของสิทธิประโยชน์เพื่อจะเข้าถึงในเรื่องของการรักษาของคนไทยในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้น่าสนใจแล้วก็ครบถ้วนแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงรายละเอียดในส่วนนั้นผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญรองผู้อำนวยการสวทช.นะครับซึ่งท่านจะให้เกียรติเป็นประธานแล้วก็มาเปิดการประชุมในวันนี้ครับขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์ครับเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม NASA Annual Conference วันแรกนะครับเมื่อเช้าท่านเด็กพระกนิษฐาธิราชก็เพิ่งเปิดการประชุมไปนะครับอันนี้ก็เป็นเซสชันแรกๆของการของ NASA Annual Conference แล้วก็เป็นเซสชันที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากโรคไตเรื้อรังเนี่ยเป็นโรคที่มีปัญหาทางสาธารณสุขเป็นโรคทางปัญหาที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญแล้วก็เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากปีนึงเนี่ยผมเข้าใจว่ามีรายจ่ายรวมๆเนี่ยเฉพาะส่วนที่เราจ่ายออกไปจากระบบสุขภาพนี่ก็อาจจะถึง 20,000 ล้านไม่นับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและญาติพี่น้องแล้วก็โรคไตเรื้อรังเนี่ยเป็นโรคซึ่งเขาเรียกว่าเป็น catastrophic disease หมายถึงว่าผู้ที่ป่วยเนี่ย
มักจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะบางคนต้องขายบ้านขายรถขายนาขายควายนะครับจนทรัพย์สินหมดเพื่อพยายามรักษาโรคเรื้อรังไปเรื่อยๆครับในประเทศไทยเราโชคดีเพราะว่าสปสช.เนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาภาระส่วนที่ขาดแต่ขณะเดียวกันสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็รับภาระทางการเงินเอาไว้เป็นจำนวนเยอะทีเดียวนะครับทางสปสช.เนี่ยก็มีนโยบายว่าเราอยากให้ระบบหลักประกันสุขภาพนี่มีความมั่นคงเราก็พยายามสนับสนุนการวิจัยที่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงกับโรคไตเรื้อรังเป็นเรื่องหนึ่งที่เราอยากลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยร่วมกันก็ทางสวทช.ก็มีการสนับสนุนการวิจัยทางด้านนี้มาเป็นเวลาปีกับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลการวิจัยก็เริ่มผลิดอกผลมาแล้วบ้างนะครับวันนี้ก็จะก็คงต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรที่นำเอาผลการวิจัยเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันกับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอจากกรีกกับสปสช.ที่มาช่วยเพิ่มข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิทธิต่างๆหรือว่าความต้องการต่างๆที่ทางสปสช.เนี่ยอาจจะอยากให้มีการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมนะครับก็ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเปิดประชุมนะครับแล้วก็คงขอบคุณขออนุญาตขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลาร่วมประชุมในครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับในลำดับต่อไปนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นในส่วนของตัวรายละเอียดในวาระการนำเสนอในวันนี้ในหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยครับแล้วก็เป็นความก้าวหน้าของงานวิจัยเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันโรคไตเรื้อรังครับในหัวข้อนี้นะครับเรามีแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับทั้งในส่วนของคุณหมอนะครับที่มีการศึกษางานวิจัยที่ดูในเรื่องของตัวไบโอมาร์เกอร์ที่จะมาเป็นตัวบ่งชี้สภาวะการดำเนินของโรคนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของการนำเสนอที่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อทำให้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับดังนั้นผมขอมาที่ท่านแรกก่อนเลยนะครับวิทยากรท่านแรกนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกโรคไตที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการศึกษาไบโอมาร์เกอร์เพื่อดูการบ่งชี้สภาวะโรคไตเรื้อรังมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมงานกับเราแล้วก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของข้อมูลการทำงานวิจัยด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศอวิหิงสานนท์ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณทางผู้จัดนะครับขอบคุณสวทช.ที่ให้โอกาสผมได้มาเล่าความคืบหน้าของการทำงานที่เป็นนักวิชาการนะครับให้กับผู้ฟังเข้าใจว่าผู้ฟังก็คงมีความหลากหลายตั้งแต่นักวิชาการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักธุรกิจนะครับหัวข้อที่จะเริ่มเปิดนำในวันนี้ก็อาจจะดูลึกไปนิดนึงสำหรับนักธุรกิจนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยที่เป็นทางด้านเขาเรียกว่า translational research อยู่พอสมควรงั้นผมก็จะเปิดนำด้วยเรื่อง research and development นะครับในแง่ของการป้องกันโรคไตเรื้อรังก็เกริ่นนำด้วยว่าอันนี้คือสถิติของประเทศไทยเราเองครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราดูจากแกน X ก็คือเป็นอายุซึ่งปัจจุบันเราก็เดินเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับอายุที่เกิน60ขึ้นไปก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งผู้พูดเองก็ใกล้แล้วตัวเปอร์เซ็นต์ของการเป็นโรคไตเรื้อรังเห็นแล้วน่าตกใจไหมฮะไม่เลือกเพศนะครับเมื่อไหร่ที่เราอายุ60ขึ้นเนี่ย1ใน3ของคนไทยเข้าสู่เกณฑ์ที่เรียกว่าโรคไตเรื้อรังเรียบร้อยแล้วนะครับอายุยิ่งเยอะขึ้นสถิติก็เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับอันนี้ก็คือภาพรวมก็คือประมาณเกือบ 20% นะครับแล้วก็ถ้าโดยจำนวนตัวเลขเมื่อหลายปีที่แล้วก็เป็นหลักหลายล้านนะครับ
มันน่ากลัวยังไงมันไม่ใช่แค่น่ากลัวว่าจะต้องเดินไปสู่การฟอกไตที่เรากลัวกลัวกันนะฮะอาจจะไปก่อนนั้นคือยังไม่ทันได้ฟอกก็หัวใจวายไปก่อนอันนี้คือสถิติความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตเรื้อรังกับโรคหัวใจนะครับจะเห็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นไปตามการลดลงของการทำงานของไตตัวเลขในแกน X ก็คือเมื่อไตทำงานเหลือน้อยกว่า 15% โอกาสเกิดโรคหัวใจสูงมากเห็นไหมฮะมันก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มสวนทางกันกับการทำงานของไตที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆหมอโรคไตเรานิยามไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่มีโรคไตเรื้อรังคนนั้นมีความเสี่ยงของโรคหัวใจเผลอๆจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เผลอๆจะเทียบเท่ากับการมีไขมันในเลือดสูงนะครับเมื่อกี้ท่านรองผู้อำนวยการท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ย้ำอยู่2เรื่องก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องสถิติของการเป็นโรคนี้นะครับรูปทางด้านซ้ายมือเป็นพีระมิดที่แสดงให้เห็นว่าเราอ่ะดูปัญหาที่ผิวน้ำก็คือเหมือนกับ tips of the iceberg นะครับจะเห็นว่าท็อปของไอซ์เบิร์กเนี่ยก็คือคนไข้ที่จะต้องฟอกไตเนี่ยดูเหมือนดูประหนึ่งว่าน้อยนิดนะฮะดูประหนึ่งว่าน้อยนิดอันนี้เป็นสถิติใน US นะแต่ประเทศไทยก็อย่างที่เมื่อกี้ผมโชว์ไปละแต่ว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายจะเห็นว่ามันกลับหัวกันเลยนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ประสิทธิ์พูดไปแล้วว่าสปสช.จะต้องอุ้ม เรื่องค่ารักษาสำหรับคนไข้ที่ต้องฟอกไตเนี่ยมโหฬารขนาดไหนก็เป็นพีระมิดกลับหัวเลยคราวนี้ผมปูพื้นให้ผู้ฟังนิดนึงนะครับว่ามันเป็นไงมาไงเราถึงจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังไปได้ก็จะเห็นว่าในคนปกติก็คือไตที่สีแดงมีเลือดไปเลี้ยงปกติเนี่ยนะครับเมื่อจะเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเดินเข้าสู่โรคไตเรื้อรังเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่มีความเสี่ยงคนแบบไหนบ้างที่มีความเสี่ยงคนเป็นเบาหวานคนมีโรคนิ่วคนมีโรคไตอักเสบคนมีความดันโลหิตสูงต่างๆเราเนี่ยครับเป็นคนที่มีความเสี่ยงคำว่ามีความเสี่ยงแปลว่าไตอาจจะยังทำงานอยู่ 100% แต่ว่าเขามีความเสี่ยงแล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไปไตแช่อยู่ในน้ำตาลหวานๆนานๆก็เหมือนไตเชื่อมใช่ไหมฮะก็มันก็เสื่อมลงหรือโดนความดันโลหิตสูงกระแทกไตอยู่นานๆก็เสื่อมลงหรือเป็นโรคนิ่วปัสสาวะไม่ออกไตก็ถูกใช้คำว่า damage ก็คือถูกทำลายถ้าเราไม่ทำอะไรปล่อยมันไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่า GFR ย่อมาจาก glomerular filtration rate จริงๆแต่เป็นภาษาไทยก็คือแค่การทำงานของไตนะฮะซึ่งปกติก็คือ 100% มันก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า failure ก็คือหยุดทำงานแล้วเราก็ต้องมาหาเครื่องฟอกเครื่องล้างทดแทนมันไปหรือว่าเปลี่ยนใหม่ได้ก็ดีเหมือนเราเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำอะไรก็เสียชีวิตแน่จะเห็นว่าสเปกตรัมของโรคเนี่ยมันระยะเวลาการเดินมันสปีดหรือความเร็วช้าเนี่ยไม่เท่ากันนะรูปนี้ดูเหมือนมันจะค่อยๆไปค่อยๆไปแต่นี่มันเหมือนกับเรามาทำทุกอย่างให้มันสโลโมชันทำให้ภาพมันเห็นช้าลงแต่จริงๆชีวิตจริงเวลาหมอเจอคืออาจจะปั้งเดียวก็ไปถึงระยะที่5ไปเลยนั้นก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์โอภาสคงมาเล่ารายละเอียดนะครับผมไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นละผมจะมาไฮไลท์อยู่เรื่องเดียวเพราะเวลาของผมไม่ได้เยอะมากนะครับผมจะพูดแค่เรื่องเดียวเลยที่เป็นความหวังอันหนึ่งของการป้องกันโครนิกคิดนีย์ดีซีสนะครับก็คือการตรวจวัดหาตัวบ่งชี้ในการที่จะบอกว่าคนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเป็น at risk ก็คือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงคำว่า biomarker หรือ biological marker เนี่ยถ้าเป็นนักเรียนก็คงแปลตรงตัวเลยนะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่หลั่งออกมาอยู่ในเลือดหรือในสิ่งคัดหลั่งอะไรต่างๆก็ได้ที่เราวัดได้วัดปริมาณได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเอนไซม์เป็นฮอร์โมนเป็นไซโตไคน์หรือยุคนี้หลายท่านได้ยินคำว่า messenger RNA บ่อยมากนะครับมันก็ถูกวัดได้ในสิ่งคัดหลั่งนะครับ messenger RNA ที่เอามาทำวัคซีนเนี่ยครับก็สามารถวัดได้หรือโปรตีน
สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือ biological marker นะครับในคนปกติอาจจะมีแต่ไม่มากแต่ในคนที่ผิดปกติอาจจะมีเยอะขึ้นนะครับตามลักษณะของโรคถ้าผมจะสรุปง่ายๆอีกทีเรานักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามจะหาอะไรพยายามจะหาสิ่งที่วัดง่ายแม่นยำไปทำที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำในห้องแล็บแล้วก็มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแปลผลได้ง่ายด้วยเช่นอาจจะจุ่มลงไปในปัสสาวะสีมันเปลี่ยนปุ๊บก็อ่านผลเลยแล้วก็ให้อสม.เอาไปดำเนินการจัดการยังไงต่อได้เลยไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเหตุผลของการที่จะต้องมีก็อย่างที่กล่าวไปแล้วมันคงช่วยเราวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็คนที่ป่วยเป็นโรคก็ได้รับการรักษาตรงประเด็นที่สุดไม่ต้องไปเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัววัดซ้ำได้หลายๆครั้งในราคาที่เข้าถึงได้ผมเป็นหมอโรคไตดังนั้นเนี่ยผมก็คงต้องเล่าให้ผู้ฟังฟังว่าปัสสาวะนี่มันมีสัญญาณหรือซิกแนลเยอะแยะไปหมดเลยที่มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภายในเนื้อไตของเราครับจะยกตัวอย่างสักโรคสองโรคในการพูดวันนี้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของมันนะครับตั้งแต่เรื่องของการดูความเสี่ยงการเฝ้าระวังการวินิจฉัยการพยากรณ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงแผนการรักษาปัจจุบันเรามีอะไรอยู่ในมือบ้างเรามีตัวนี้ครับโปรตีนง่ายๆเลยครับโปรตีนที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานนี่แหละครับเวลารับประทานไปร่างกายมันก็ไปเมตาบอลไลซ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วมันก็จะมาขับออกที่ไตเราโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหน่วยไตแค่1หน่วยนะครับไตเนี่ยข้างนึงมีประมาณ1ล้านหน่วยอันนี้ยกตัวอย่างขยายภาพซูมเข้าไปให้เห็น1หน่วยเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเลือดเข้าไปเลี้ยงไต1หน่วยเนี่ยขาเข้าเขาเรียกว่า A afferent เนี่ยจะพาเอาโปรตีนไปด้วยนะครับในเลือดเราสีแดงๆเนี่ยนะครับแล้วถ้าไตมีการอักเสบเกิดขึ้นมีการทำลายมีอะไรต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าเช่นเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะมีโปรตีนรั่วออกมาในท่อสีเหลืองสีเหลืองก็สีของปัสสาวะนี่นะครับรั่วออกมาซึ่งรั่วออกมาจนกระทั่งเราปัสสาวะออกมาแล้วเราก็ตรวจพบดังนั้นถ้ามีการทำลายของหน่วยไตย่อยๆเนี่ยเราจะวัดหาโปรตีนอันนี้ได้นะครับคราวนี้มาร์เกอร์นี้ถูกใช้มาตั้งแต่ก่อนผมจะมาเป็นนักเรียนแพทย์ด้วยซ้ำไปนับทศวรรษแล้วก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ถูกนิยามโดยสถาบันมาตรฐานระดับ US นี่แหละครับ National Kidney Foundation บอกว่าคนจะเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยนิยามได้จาก2นิยามนิยามที่1ก็คือมีการ damage ที่เมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วเขาวัดยังไงเขาคงไม่สามารถจะไปเอาไตออกมาแล้วก็มาส่องกล้องดูง่ายๆเขาก็แค่เก็บปัสสาวะแล้วก็พบว่ามีโปรตีนในที่นี้เราใช้คำว่าแอลบูมินก็คือเป็นโปรตีนหลักชนิดหนึ่งในปัสสาวะนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นนิยามที่สองก็คือไตที่เมื่อกี้ผมเล่าว่าการทำงานปกติคือ 100% นะเมื่อไหร่เพื่อตามที่ลดลงหรือต่ำกว่า 60% ก็เข้านิยามของ chronic kidney disease โรคไตเรื้อรังคราวนี้ผมจะยกให้ดูตัวอย่างว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแกนนอนก็คือเป็นระยะเวลาที่เขาเป็นเบาหวานสมมุติว่าเป็นมาเป็นระยะเวลา30ปีนะครับแกนตั้งมี2ฝั่งฝั่งทางซ้ายมือก็คือเป็นค่าการทำงานของไตที่เต็ม 100% แล้วก็ฝั่งทางขวามือก็คือเป็นปริมาณโปรตีนที่รั่วออกมาหรืออัลบูมินที่รั่วออกมาจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนเป็นเบาหวานผ่านไป10ปีนะครับ15ปีโปรตีนจะเริ่มรั่วโผล่มาเห็นเป็นเส้นประแต่ค่าไตทำงานเนี่ยจะลดลงสวนทางกันเลยฮะสวนทางกันจนกระทั่งสุดท้ายก็หยุดทำงานก็คือลงเหลือศูนย์อันนี้ก็คือตัวอย่างธรรมชาติของโรคของคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับเราพบว่าการรักษาที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการดูแลคนไข้เบาหวานครั้งที่หนึ่งที่เราค้นพบก็คือค้นพบยาค้นพบไบโอมาร์เกอร์แล้วก็ยาที่ใช้ในการยับยั้งการดำเนินโรคไตเรื้อรังชนิดเบาหวานนี่นะครับก็เป็นยาที่มีอยู่ในท้องตลาดหมอโรคไตก็ใช้กันโดยทั่วไปเลยนะครับยาตัวนี้ก็เอามาใช้ในคนไข้ที่มีอัลบูมินหรือมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะก็เพราะว่าได้ผลสามารถที่จะลดความเสี่ยงของคนไข้ที่เป็นเบาหวานลงได้
แต่เห็นไหมฮะว่ามันไม่ได้ทำให้หายขาดมันได้แค่ลดความเสี่ยงเรายังมีงานต้องทำอีกเยอะกว่าที่จะป้องกันหรือทำให้หายขาดคราวนี้ผมพูดถึงยาพูดถึงอัลบูมินตัวนี้เนี่ยก็ขออนุญาตเนื่องจากวันนี้เป็นวันของ R&D ผมขออนุญาตเล่าสักหนึ่งโปรดักที่อยู่ในไพป์ไลน์ณขณะนี้นะครับก็คือเป็นทีมของคุณหมอโรคไตแล้วก็นักเทคนิคการแพทย์สองสามท่านเนี่ยนะครับที่เขาพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังแบบ lateral flow จากอนุภาคทองคำนาโนโกนะครับโดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟีแอสเซย์แบบแข่งขันผมหวังว่าผมจะอ่านถูกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาขึ้นมาในไพป์ไลน์ก็ฟอนต์มันดูไม่ค่อยชัดผมขอสรุปใจความเลยนะครับว่าก็พกพาสะดวกเพราะว่าเป็นสตริปเหมือนเราตรวจการตั้งครรภ์เนี่ยนะฮะเวลาเราไปตรวจปัสสาวะเราก็ดูว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าสตริปหน้าตาเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นพกพาสะดวกง่ายต่อการใช้งานตรวจผลได้ภายใน15นาทีราคา180บาทต่อ1สตริปแล้วก็สามารถใช้ได้ในภาคสนามที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างอสม.อย่างเงี้ยถือสตริปนี้ไปแล้วก็เก็บปัสสาวะฉี่ใส่สติ๊กอันนี้แล้วก็แปลผลได้เลยนี่เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาพัฒนาให้มันเหมาะสมอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเราต้องการ biological marker ที่ถูกแม่นยำเข้าถึงง่ายแล้วก็แปลผลได้สะดวกนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่าง1 product ละคราวนี้จริงๆในการศึกษาทาง translational หรือ basic science เนี่ยยังมีตัวที่ละลายอยู่ในปัสสาวะอีกนับไม่ถ้วนเลยสารพัดเลยนะครับยกตัวอย่างในภาพนี้ก็จะประมาณสักตัวอย่างที่เป็นไฮไลท์ดาราดาวเด่นก็มีชื่อซิสเตตินซีนะครับคิมวันเอ็นแกลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับว่ามันถูกนำมาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างอีกตัวนึงที่ตอนนี้ถูกนำมาใช้ในการบริการที่โรงพยาบาลแล้วนะครับก็คือซิสเตตินซีอันนี้เนี่ยเหนือกว่าที่เรามีอยู่ปัจจุบันที่เราเรียกว่าครีอทินินอย่างไรอันนี้เป็นเคิร์ฟที่เราเรียกว่า ROC ครับ ROC เป็นตัวที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พื้นที่ใต้เคิร์ฟมันสูงเนี่ยความแม่นยำของเทสอันนั้นจะสูงด้วยอันนี้ก็เทียบให้ดูกับตัวมาตรฐานที่โรงพยาบาลใช้อยู่ซิสเตตินก็เหนือกว่านะครับเหนือกว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ทำให้เราคลาสสิฟายหรือจัดประเภทคนไข้ได้ถูกต้องอย่างทางภาพทางซ้ายมือก็จะเป็นการใช้การวัดตามปกติในมาตรฐานทั่วไปเมื่อใช้ซิสเตตินซีทำให้เราคลาสสิฟายคนไข้ได้แม่นยำขึ้นอีก 40% ทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการที่หมอโรคไตจะบอกเอ้ยตอนนี้คุณเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเมสเสจที่สำคัญมากในการที่จะสื่อสารนะครับอีก5นาทีสุดท้ายที่ผมจะเล่าก็เป็นเรื่องซึ่งยังอีกนานครับกว่าจะมาถึงผู้ป่วยหรือว่าคนไทยเราแต่นี่คือเทคโนโลยีที่อยากให้นักธุรกิจหรือว่าคนที่อยู่ในวงการวิจัยมองตรงนี้นะครับว่าโรคไตเรื้อรังจริงๆไม่ใช่แค่อัลบูมินไม่ใช่แค่ซิสเตตินซีจริงๆมันควรจะมีเขาเรียกว่า disease specific ก็คือมีความจำเพาะหรือมันควรจะไกด์หรือวางแผนการรักษาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันของคอนซอร์เทียมที่ทำงานร่วมกันโดยมีทีมของการค้นคว้าตั้งแต่ discovery verification validation แล้วก็ไป apply ใช้อันนี้เป็นตัวอย่าง messenger RNA ตัวหนึ่งนะครับที่มีค่า ROC พื้นที่ใต้เคิร์ฟถึง 0.85 ก็คือมีความแม่นยำสูงนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ในปัจจุบันอันนี้เป็นการศึกษาที่กำลังเดินหน้าอยู่ก็คือเป็นคนไข้ชื่อ SLE เป็นคนไข้ที่มีไตอักเสบนะครับถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกโรคไตอักเสบของโรคพุ่มพวงนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาที่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ตั้งเป้าไว้ว่าจะรวบรวมคนไข้ประมาณ200คนแล้วก็ติดตาม2ปีเต็มนะครับโดยใช้ไบโอมาร์เกอร์ในปัสสาวะติดตามคนไข้นะครับแล้วก็ดูว่าไบโอมาร์เกอร์ตัวนี้จะป้องกันหรือว่าเปลี่ยนแผนการรักษาได้ไหมหมอไทยแล้วก็นักวิชาการไทยก็ต้องร่วมมือกันอย่างนี้ครับจุฬามหิดลพระมงกุฎเกล้าธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เวลาทำการศึกษาก็ต้องวางแผนกันให้ดีให้น่าเชื่อถือที่เรียกว่าเป็น good clinical practice อันนี้ก็สรุปด้วยว่าโรคไตอักเสบพุ่มพวงอย่างตอนนี้ก็ต
้องอาศัยแบงค์ของแซมเปิลจากผู้ป่วยจำนวนมากเป็นหลักหลายร้อยแล้วก็แซมเปิลที่แบงค์เป็นหลักหลายพันเพื่อที่จะทำให้เราค้นคว้านะครับผมก็ปิดด้วยสไลด์นี้ครับก็คือว่าความร่วมมือของนักวิจัยไทยเพื่อที่จะเดินไปสู่ไบโอมาร์เกอร์สำคัญเนี่ยก็สวทช.ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนนะครับเรื่องของ CKD Biomarker ก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วเบาหวานลูปัสและอื่นๆก็เป็นเรื่องที่คงต้องค้นคว้ากันต่อไปนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวิทยากรท่านแรกของเราอาจารย์ครับก็เป็นทางศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศนะครับมาให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวดัชนีชี้วัดนะครับหรือว่า Biomarkers ที่ดูในเรื่องของการบ่งชี้สภาวะของโรคแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าในหัวข้อแรกเนี่ยเรามีอีกวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาเล่าถึงในเรื่องของการนำองค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นชุดตรวจวินิจฉัยนะครับในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่ใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเปลี่ยนจาก Real Time Lamp นะครับโทษครับเปลี่ยนจาก Real Time PCR นะครับมาใช้ในเรื่องของตัว Real Time Lamp เพื่อตรวจวัดระดับ mRNA ของยีน IP10 นะครับวิทยากรในวันนี้ของเราครับคุณวรรณสิกาเกียรติปฐมชัยนะครับเป็นนักวิจัยอาวุโสแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดจากศูนย์ไบโอเทคของสวทช.นะครับจะเห็นว่าเป็นนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศมาอย่างมากมายนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีของแลมนะครับไปทำให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจวินิจฉัยทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือว่าทางการแพทย์ด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องผลงานให้ฟังครับขอเรียนเชิญคุณวรรณสิกาเลยครับท่านผู้ฟังนะคะจากวันนี้ออนไลน์นะคะอาจจะเห็นหน้าไม่ค่อยชัดเพราะว่าต้องใส่ชิลด้วยนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการพัฒนาเทคนิค Real Time Lamp นะคะเพื่อการตรวจวัดระดับ mRNA ของยีน IP10 เครื่องหมายชีวภาพอันนึงนะคะของโรคไตอักเสบลูปัสในปัสสาวะนะคะทำไมเราต้องทำในปัสสาวะคะเพราะว่าอาจารย์ยิ่งยศวิทยากรท่านที่แล้วเป็นหมอโรคไตนะคะเราได้รับการติดต่อให้ไปร่วมทีมกับอาจารย์เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่า Real Time Lamp ให้มาอาจจะสามารถที่จะมาช่วยแทนที่หรือช่วยเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคไตอักเสบลูปัสนะคะค่ะโรคไตอักเสบลูปัสหรือโรคไตอักเสบที่เกิดจากโรค SLE ของโรคพุ่มพวงเนี่ยนะคะก็จะมีไบโอมาร์กเกอร์หลายๆตัวด้วยกันนะคะซึ่งทางฝั่งจุฬาทีมของอาจารย์ยิ่งยศเนี่ยได้ทำงานมาแล้วหลายๆตัวด้วยกันแต่ตัวแรกที่เรานำมาลองทดสอบดูก่อนนะคะว่าจะสามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยได้บ้างหรือเปล่าก็คือเรียกว่า IP10 นะคะจำชื่อไว้ง่ายๆก่อนแค่ว่า IP10 นะคะซึ่ง IP10 เนี่ยก็จะแบ่งเป็นระดับการสามารถบ่งบอกว่าไตของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาหรือทรีตยาแล้วเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นตามลักษณะหรือตามความเรื้อรังของไตอ่ะไปมากเท่าไหร่แล้วนะคะก็คือในแต่ละค่าค่ะก็จะบอกได้ว่าถ้าตรวจได้ค่าเท่านี้จะเรื้อรังมากคุณหมอต้องหยุดยาหรือคุณหมอต้องรักษาแบบไหนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจารย์ยิ่งยศไปนะคะเราก็มีหน้าที่กับพัฒนาชุดตรวจพัฒนาเทคโนโลยีนะคะถ้ามีท่านใดสงสัยเรื่องของโรคก็ต้องถามแพทย์นะคะแต่วรรณสิกาก็จะสามารถเล่าเรื่องเทคนิคให้ฟังได้ว่าไอ้เทคนิคแลมเนี่ยมันสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในตรวจเรื่องของคุณภาพคือqualitative นะคะบวกกับลบนะคะหรือว่าจะตรวจในเรื่องวัดในเชิงปริมาณนะคะในโรคหรือกันเราสามารถตรวจได้ว่าไบโอมาร์เกอร์นี้ขึ้นมาในปัสสาวะมากน้อยแค่ไหนได้หรือไม่นะคะลองดูนะคะค่ะเทคนิคที่เราใช้ก็คือเรียกว่าเทคนิคแลมนะคะเทคนิคแลมเนี่ยเป็นเทคนิคที่สามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น DNA หรือ RNA ได้นะคะซึ่งในตอนนี้เราตรวจไบโอมาร์เกอร์ที่เป็น mRNA ซึ่งถ้าหากมีน้อยๆเราก็สามารถเพิ่มปริมาณมันจนเราสามารถวัดระดับของมันได้ค่ะแล้วใช้เวลาในการตรวจเนี่ยเพียงแค่30
ถึง60นาทีเองนะคะการตรวจด้วยเทคนิคแรมค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงนะคะเพราะว่ามันใช้อุณหภูมิคงที่ที่60ถึง65องศาเซลเซียสซึ่งวิธีเดิมนะคะใช้เป็น real time PCR ราคาของเครื่องอะค่ะก็จะเป็นหลักล้านนะคะแต่เครื่องมือแรมของเราตอนนี้นะคะถ้าเป็นแรมระดับวัดคุณภาพนะคะก็จะใช้เครื่อง heating block ราคาแค่หลักพันเองก็สามารถทำแรมได้แต่วันนี้เราทำ real time แล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องมือที่สามารถวัดระดับวัดปริมาณได้ซึ่งก็จะเพิ่มราคาขึ้นมาหน่อยแต่เป็นแค่ระดับราคาแค่เพียง 100,000 ถึง 200,000 บาทเท่านั้นเองนะคะโดยที่งานวิจัยของเรื่องแรมเนี่ยค่ะมันก็จะมีมายาวนานมากแล้วนะคะตั้งแต่เราตรวจโรคกุ้งโรคปลาจนตอนนี้ก็เป็นวัณโรคนะคะตอนนี้เราก็เลยยกระดับขึ้นมาตรวจพวกไบโอมาร์เกอร์บ้างนะคะดูว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่นะคะเทคนิคแรมเป็นเทคนิคที่มีความจำเพาะสูงนะคะเพราะว่าเราใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่ อยีนที่เราต้องการตรวจเนี่ยถึง4ตัวไอ้4ตัวนี้ค่ะมันตรวจจำเพาะถึง6ตำแหน่งของยีนที่เราต้องการตรวจดังนั้นน่ะมันก็เลยจำเพาะมากอันนี้ก็คือรูปนะคะที่บอกว่าใช้ไพรเมอร์กี่ตัวนะคะทั้งหมด4ตัวแต่จำเพาะถึง6ตำแหน่งนะคะบนยีนที่เราต้องการตรวจนะคะเทคนิคแรมก็อันนี้คือเป็นแผนภูมินะคะลักษณะของการเกิดปฏิกิริยาในหลอดทดลองนะคะค่ะเทคนิคแรมจะทำให้เกิดความขุ่นเกิดขึ้นนะคะในขณะที่มีการเพิ่มปริมาณสารกรรมในหลอดทดลองนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถติดตามระดับการเพิ่มขึ้นของสารพันธุกรรมได้บนเครื่องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราพัฒนากันขึ้นเองนะคะในประเทศไทยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่ากราฟมันก็จะขึ้นนะคะถ้าหากว่ามีการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเกิดขึ้นนะคะและสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์เลยอันนี้เป็นรูปนะคะคือรูปที่ผลการทดลองที่เกิดจากการตรวจโรคกุ้งนะคะที่จะบ่งบอกว่าถ้าโรคกุ้งถ้ามีเชื้อเยอะนะคะจะเกิดกราฟขึ้นมาในเวลารวดเร็วมากเลยนะคะแต่ถ้ามีน้อยก็จะดีเลย์ไปก็จะช้านะคะซึ่งเปรียบเทียบกับวิธีเทคนิค nested PCR นะคะคือมีความไวในการตรวจเนี่ยเท่าๆกับวิธี nested PCR เลยนะคะแล้วก็สามารถบ่งบอกปริมาณได้อันนี้ประโยชน์ของโรคกุ้งก็คือว่าถ้ามีมากกุ้งอันนี้เป็นโรคกุ้งแพ้นะคะถ้ามีมากมันก็จะไปดูกลับไปดูกุ้งอะค่ะกุ้งก็จะไม่ค่อยโตนะคะแต่ถ้ามีน้อยเนี่ยก็ยังที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะอันนี้ก็คือจะให้เห็นว่าเราเอาประโยชน์จากเรื่องการตรวจโรคกุ้งนะคะมาประยุกต์ใช้จนถึงโรคไบโอมาร์เกอร์ไปดูไบโอมาร์เกอร์ของโรคไตได้นะคะนี่ก็คือแอปพลิเคชันของวิทยาศาสตร์นะคะที่สามารถแอพพลายไปได้หลายๆโรคนะคะนี้เราก็เลยมาดูว่าดูราคาซิว่าจากเรียลไทม์ PCR ที่ราคาเป็นหลักพันนะคะใช้ราคาใช้งบประมาณในการตรวจเนี่ย 1,500 บาทเจอแต่ว่าเทคนิคเรียลไทม์แรมของเราใช้เงินแค่200บาทซึ่งมันก็คือประโยชน์ของผู้ป่วยนะคะก็คือผู้ป่วยเนี่ยสามารถตรวจซ้ำได้เพราะว่าการรักษาเนี่ยไม่ใช่รักษาแค่วันเดียวแล้วตรวจครั้งเดียวก็ถ้าวันนี้มาหาคุณหมอเดือนหน้าก็ต้องตรวจอีกว่าปัสสาวะมีไบโอมาร์เกอร์เนี่ยขึ้นหรือเปล่าดังนั้นน่ะเทคนิคเรียลไทม์แรมก็เลยสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะหรือในอนาคตเนี่ยถ้าราชการนำไปเช่นสปสช.นำไปใช้สปสช.ก็จะสามารถประหยัดงบประมาณของแผ่นดินได้นะคะจาก 1,500 เหลือแค่200บาทนะคะนอกจากนี้ราคาเครื่องมือค่ะราคา real time PCR เนี่ยเป็นหลักล้านนะคะแต่ real time แรมที่เป็น real time ค่ะแค่ 100,000 ถึง 200,000 บาทเท่านั้นเองนะคะดังนั้นห้องแลบนะคะนอกจากในอนาคตถ้าหากมีผู้ป่วยโรคไตมากขึ้นนะคะก็จะสามารถที่จะโรงพยาบาลก็สามารถขนาดเล็กที่
ต่างจังหวัดก็จะสามารถเซตแลบที่จะตรวจไบโอมาร์เกอร์นี้ได้โดยไม่ต้องลงทุนในระดับเป็นล้านบาทนะคะใช้ระดับแค่100,000 บาทก็สามารถที่จะตรวจเทคนิคนี้ได้นะคะดังนั้นวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือว่าจะพัฒนาเทคนิคเรียลไทม์แรมเนี่ยค่ะเพื่อตรวจวัดเชิงปริมาณนะคะของยีน IP10 นะคะซึ่งเป็นไบโอมาร์เกอร์อย่างหนึ่งของโรคไตอักเสบลูปัสนะคะโดยเราตรวจในปัสสาวะค่ะค่ะแล้ววิธีเริ่มการทำงานนะคะอันนี้ก็เผื่อใครอยากจะพัฒนาเทคนิคแรมในเรื่องของไบโอมาร์เกอร์อื่นๆนะคะโรคอื่นๆหรือว่าโรคติดเชื้ออื่นๆก็ได้นะคะลักษณะการทำงานก็คือออกแบบไพรเมอร์นะคะที่จำเพาะต่อสิ่งที่เราต้องการตรวจนะคะแล้วต่อจากนั้นก็optimize condition ลองสภาวะ condition ให้ได้sensitivity และ specificity ที่เหมาะสมของแต่โรคนะคะอันนี้ก็คือผลทดลองคร่าวๆนะคะจะเล่าให้ฟังว่ามันก็พอจะมองเห็นแนวทางเป็นไปได้นะคะว่าถ้าหากมี IP10 มากนะคะเวลาที่เกิดเคิร์ฟขึ้นมานะคะจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะแต่ถ้าหากว่ามี IP10 น้อยในปัสสาวะค่ะก็จะมีเกิดขึ้นช้านะคะตามลดหลั่นกันไปนะคะก็คือเราก็ลองเอาพลาสมิด DNA นะคะที่จำลองว่ามันเป็นยีน IP10 ใส่เข้าไปในหลอดทดลองนะคะตั้งแต่10^8 ก๊อปปี้จนถึง10^3 ก๊อปปี้เนี่ยก็จะเห็นว่าให้เวลาในการปรากฏเคิร์ฟเนี่ยลดหลั่นกันลงมานะคะก็ดูแล้วว่ามีเทรนด์ที่ดีนะคะเมื่อเรามันมาเอามาพอดกราฟเกิดขึ้นก็เป็นเส้นตรงนะคะแล้วค่า R square ก็เป็นที่ยอมรับได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาไปตรวจตัวอย่างนะคะเราก็แค่ใส่เข้าไปในเครื่องว่าความขุ่นที่เป็นแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็มาพอดกราฟที่เกิดขึ้นดูเวลาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองไปที่แกน x นะคะจะรู้ว่าในหลอดทดลองนั้นนะคะมี IP10 อยู่ประมาณเท่าไหร่วิธีเก็บตัวอย่างของเราก็เก็บปัสสาวะและต้องสกัด RNA ก่อนนะคะแล้วก็ทำเรียลไทม์แลบค่ะจะใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมงค่ะรวมแล้วทั้งหมดใช้1.5 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะค่ะอันนี้ก็คือผลการตรวจตัวอย่างสักประมาณ50 ตัวอย่างแรกนะคะที่เราลองทำดูนะคะก็พบว่าเราตรวจได้ตรงกับ RT-PCR เนี่ย 100% เลยนะคะคือมีความไวถูกต้องเนี่ย 100% แล้วก็ความจำเพาะ 95% คือเราทำผิดอยู่แค่ตัวอย่างเดียวนะคะค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของปริมาณนะคะก็คือถ้าปริมาณcopy ที่เราวัดได้จาก real time lambก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างยอมรับได้จนถึงความไวที่พบนะคะคือความไวในการตรวจอยู่ที่10^3นะคะดังนั้นเนี่ยค่าที่เราเจอนะคะก็อยู่ในเรนจ์ของที่พอจะยอมรับได้ในตัวอย่างระดับเดียวกันแต่ก็ยังมีข้อที่ผิดพลาดอยู่บ้างในขณะที่ถ้าหากว่าต่ำกว่า10^3ลงมานะคะก็ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงก็คือต้องเพิ่ม sensitivity ลงไปให้ลึกลงไปถึง10^2หรือ10^1ค่ะเพื่อจะให้มันแม่นยำทุกตัวอย่างแต่ก็เมื่อหมดเวลาแล้วขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าเทคนิค real time lamp ที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะคะก็คือสามารถตรวจได้ในเชิงคุณภาพนะคะคือว่าถ้าตรวจครบแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะมีอาการอักเสบของโรคในระดับคลาสใดๆนะคะก็คือตรงกับเทคนิค real time PCR ที่เราทำงานอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่ตรวจวัดในระดับเชิงปริมาณได้นะคะก็ตอนนี้เรากำลังที่จะเพิ่มให้เราสามารถตรวจตัวอย่างเพิ่มได้มากขึ้นคือตอนนี้เรากำลังเก็บตัวอย่างอยู่นะคะอีก100 ตัวอย่างที่ได้ให้เพิ่มความมั่นใจในการตรวจของเราค่ะอันนี้ก็เป็นทีมวิจัยนะคะจากสทช.และจุฬาค่ะขอบคุณ RDI สทช.ค่ะที่ให้ทุนวิจัยเราครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นวิทยากรท่านที่2นะครับในหัวข้อแรกที่เราพูดคุยกันที่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเทคโนโลยีในการตรวจวัดนะครับช่วงนี้จริงๆแล้วเป็นช่วง Q&A นะครับเดี๋ยวก็จะมีในช่วงการตอบคำถามเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับอาจารย์ยิ่งยศก็จะกลับเข้ามาพ
ูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับผมมาทันช่วง Q&A พอดีเลยครับตอนนี้เนี่ยทางบ้านรับฟังอยู่แล้วก็มีข้อสอบถามเข้ามาครับผมคนนี้คำถามนี้น่าจะของอาจารย์ยศแน่เลยเพราะถามว่าในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติอยู่เนี่ยครับมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงในการที่จะเกิดเป็นโรคไตได้บ้างครับอยากให้อาจารย์แนะนำในช่วงนี้ครับคือพูดแล้วก็อาจจะทำให้กลัวมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมพูดตั้งแต่สไลด์แรกว่าสถิติการเป็นโรคไตในคนไทยเนี่ยเยอะมากค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณเกือบ 20% แต่ยิ่งอายุที่เยอะขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่หนึ่งก็คือเมื่อท่านอายุเยอะขึ้นท่านควรจะไปเช็คว่าไตท่านทำงานสักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่าท่านรู้สึกปกติท่านอาจจะไม่ปกติก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องไปตรวจสิ่งที่จะตรวจผมแนะนำก็คือทำง่ายๆอยู่สองอย่างคือตรวจปัสสาวะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันมีไบโอมาร์เกอร์สารพัดหลายตัวเลยครับอันที่สองก็คือตรวจเลือดสักนิดนึงว่าไตเราทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ที่เมื่อกี้ผมใช้สอบทางเทคนิคว่า GFR อาจารย์มีลงไปรายละเอียดลึกลงไปอีกนิดนึงครับว่าถ้าอย่างอาจารย์แนะนำเนี่ยความถี่ที่เราบอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีอาการอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการที่ไปตรวจดูวัดดูสุขภาพการทำงานของไตเนี่ยครับอาจารย์แนะนำยังไงครับว่าปีละกี่ครั้งดีหรือว่ายังไงคือถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยงคำว่าไม่มีความเสี่ยงเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างนะฮะถ้าจำภาพไตที่มันสเปกตรัมมันไล่ตั้งแต่ปกติแล้วก็เสี่ยงมากขึ้นนะครับคำว่าไม่มีความเสี่ยงคือท่านไม่ได้เป็นเบาหวานไม่มีความดันโลหิตสูงไม่เคยมีปัญหาโรคนิ่วไม่มีประวัติครอบครัวที่มีความเสี่ยงโรคไตปีละครั้งสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเพียงพอครับโอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงมากกว่านั้นก็อาจจะตรวจทีขึ้นเข้าไปเรื่อยๆปรึกษาคุณหมอนะครับความเสี่ยงเข้าไปมันก็ต้องมีความถี่ขึ้นครับงั้นกลับมาที่พี่วรรณสิกาบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็แนะนำให้เรารู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วโอ้โหมีศัพท์เทคนิคเยอะแยะมากเลยแต่ว่าโดยภาพสรุปแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าก็จะตรงกับวัตถุประสงค์อย่างที่อาจารย์ยิ่งยศบอกไว้หลายอย่างว่าจริงๆคุณหมออยากได้วิธีการตรวจที่มีความแม่นยำสูงตรวจง่ายแล้วก็ราคาถูกดูเหมือนว่าตัวแลมนี่ก็จะตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นเยอะใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมอยากรู้มากและอยากให้ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยคือว่าเอ๊วิธีการทำงานในการหาโซลูชันแบบนี้ครับนักพัฒนาเทคนิคการตรวจกับคุณหมอเนี่ยจะมาทำงานร่วมกันเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงหรือว่าในกรณีของพี่วรรณสิกากับอาจารย์ยิ่งยศเนี่ยครับมาทำงานร่วมกันได้ยังไงครับในการพัฒนาชุดตรวจอันนี้ครับถามว่ามาทำงานด้วยกันได้ยังไงหลายปีแล้วนะคะ3ปีแล้วนะคะก็คือโปรเจกต์นี้เริ่มจากอาจารย์ยิ่งยศอยากจะหาชุดตรวจที่ง่ายๆแทนเรียลไทม์ PCR นะคะที่มีราคาถูกแล้วก็รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจารย์ก็ไปถามBD มั้งคะแล้วก็รวมทั้งคุณปฐมพรนะคะที่ดูแลโครงการประสานงานก็จะเป็นเรื่องการแมทชิ่งนักวิจัยแหละครับทีนี้คือก็อาจจะเป็นที่ทำแลมอยู่คนเดียวในสทช.นี้ค่ะก็เลยคุณปฐมพรก็เลยแนะนำว่ามาคุยกับวรรณสิกาสิอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มีการประชุมแล้วก็คุยกันว่าอาจารย์มีอะไรอาจารย์มีปัญหาอะไรก็คืออาจารย์มีปัญหาว่าอยากทำอะไรที่ง่ายๆก็เลยเสนอว่าลองทำแลมดูเพราะว่าเราก็ทำมาเยอะแล้วค่ะรวมทั้งไม่ว่าจะเป็น qualitative หรือ quantitative detection อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พอทำมาบ้างค่ะก็เลยอยากจะลองว่าก็เป็น challenge อย่างนึงเพราะว่าเราก็ทำแต่พวก infectious disease อยู่แต่ที่เป็นไม่ใช่โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังพวกนี้เราไม่เคยได้ทำมาก่อนครับก็เลยก็อาสาที่จะลองทำดูอาจารย์ตอนนี้ก็มาปรับใช้ซึ่งก็มีผลงานที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการทดสอบอยู่ใช่ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการทดสอบ sample อีก100 sample ซึ่งยากเย็นมากเหมือนกันค่ะอาจารย์ผมช่วยเสริมตรงนี้นิดนึงฮะทำไมเราจึงมาเจอกันเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งก็คือ messenger ผมว่าตอนนี้ผู้ฟังรู้จักดีมาก messenger ผมก็เรียนถามทางสทช.ว่ามีใครพอจะทำให้เรียลไทม์ PCR ที่เราทำอยู่เนี่ยมันง่ายขึ้นไหมที่ตูนเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงแล้วในการตรวจสารที่เป็น mRNA ครับแค่ทำให้มันง่ายขึ้น
ก็พอทราบว่าสสช.มีชุดตรวจที่มันดูง่ายที่ใช้กับโรคกุ้งใช่ไหมครับแล้วก็โรคติดเชื้ออีกหลายอย่างก็เป็นจุดกำเนิดที่ให้เดินต่ออันนี้ความถนัดที่แตกต่างเป็นเรื่องสำคัญมากฝั่งนี้มีแบงค์แซมเปิลที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังครับฝั่งนู้นก็มีโนฮาวที่จะที่เป็นแพลตฟอร์มถูกต้องครับก็เลยมาประสานการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นที่มาของตัวผลงานวิจัยที่นำมาให้ทุกท่านได้อัปเดตกันในงานประชุมวิชาการในปีนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณครับผมช่วงนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับประธานของเราในวันนี้นะครับมามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่ให้เกียรติพวกเรามานำเสนอในหัวข้อแรกกันครับเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์ครับครับอาจารย์ต้องขยับเข้ามาอีกสักนิดนึงนะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยครับผมต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ยิ่งยศแล้วก็คุณวสิกาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะครับอาจารย์มีอะไรจะกล่าวกับตัววิทยากรในช่วงแรกสักนิดนึงไหมครับผมขอให้กำลังใจทั้งสองท่านนะครับผมมีการเริ่มมาจะยังมีเรื่องต้องทดสอบมากก็ถ้าผมจะเสร็จไม่ช้าที่เกินไปนะคงจะได้ผลงานมาอัปเดตทุกท่านกันอีกในอนาคตเร็วๆนี้นะครับผมครับขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ยิ่งยศยังอยู่กับผมอีกสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวผมถือของให้อาจารย์นะครับเพราะว่านอกจากวันนี้ที่อาจารย์มาบรรยายในหัวข้องานวิจัยของอาจารย์อาจารย์อยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะเราพูดถึงในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เยอะมากเลยครับแล้วก็อาจารย์ก็อยากจะเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะทำนวัตกรรมทางการแพทย์ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับพวกมาตรฐานความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วยเรียนเชิญอาจารย์ให้ข้อมูลพวกเราหน่อยครับขอบคุณตัวผู้จัดนะครับคุณพงศกรนะครับผมคิดว่าเวทีนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผมจะมาเล่าว่าผมไปทำเรื่องอะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมไทยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ประสิทธิ์นะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้เล่าถึงโปรเจกต์ชื่อ Medical Product Consortium of Thailand MPCT นะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็คือมีท่านรัฐมนตรี3กระทรวงเนี่ยก็มานั่งเป็นหัวโต๊ะให้กับการเซ็นความร่วมมือของ27หน่วยงานไทยตั้งแต่หน่วยงานวิจัยสทั้งหลายนะครับสวทช.สกว.ปัจจุบันนี้เป็นสกสว.แล้วก็อย.นะครับนอกจากนั้นก็จะมีแบรนด์ต่างๆที่เป็นหน่วยงานมาตรฐานนะครับมากมายไปหมดนะฮะที่จะเข้ามาช่วยทำให้เป้าหมายก็คือว่าเราจะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยนี่นะครับได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเครื่องมือแพทย์ไทยเนี่ยอุปสรรคก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องไม่รู้จักเรื่อง quality อันนี้ผมพูดผมอาจจะไม่รู้จักเองแต่ว่าผู้ฟังอาจจะรู้จักแล้วนะครับก็คือเรื่องของ ISO ต่างๆที่จะต้องทำให้ได้มาตรฐานนะครับเรื่องของ risk management เพราะฉะนั้นตอนนี้บพค.ก็คือ PMUC ที่เป็น grantor ใหม่เห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็กำลังจะ grant โปรเจกต์นี้ก็ขอถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์ว่านักวิจัยเครื่องมือแพทย์ที่สนใจแนวทางการพัฒนาให้ได้ระดับอาเซียน Medical Directive เนี่ยนะครับก็ให้สนใจโปรเจกต์นี้ไว้ดีๆนะครับน่าจะมี announcement เร็วๆนี้ครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ของจุฬานะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์โปรเจกต์ชื่อ Incubation Program ด้าน MedTech ที่เข้มข้นที่สุดของประเทศไทยนะครับอันนี้ใครที่สนใจเรื่องของ Regulatory Approval Strategy Clinical Trial Lab Facility Business Planning IP Intellectual Property Deep Tech Innovation ก็ลองล็อกอินเข้าไปดูนะครับ search คำว่า MedVenture ก็ได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับโอ้โหเรียกได้ว่าทำครบวงจรเลยนะครับที่ดูในเรื่องของตัวเกี่ยวกับมาตรฐานในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการแพทย์นะครับขอบคุณอาจารย์ยิ่งยศด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมกลับมาในหัวข้อรู้ไว้ไตแข็งแรงของเรากันต่อดีกว่านะครับช่วงต้นเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของตัวนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยไปแล้วนะครับอาจารย์ก็ให้ข้อมูลไปแล้วล่ะยิ่งทำชุดตรวจให้ง่ายมากขึ้นนะครับก็จะมีประโยชน์ทั้งคุณหมอที่ช่วยในการติดตามวินิจฉัยคัดกรองตัวผู้ป่วยนะครับแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองนะครับในเมื่อสามารถที่จะเข้าถึงมีการรักษาหรือว่าการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็วางแผนรักษาได้ดีมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพหรือว่าหายจากโรคหรือว่าเสื่อมน้อย
ลงช้าลงนะครับก็เป็นไปได้มากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นงานในส่วนแรกที่เราพูดถึงแต่พาร์ทที่2ครับสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ท่านเนี่ยมีความเสี่ยงที่ไปเป็นตัวโรคไตเรื้อรังแล้วนะครับจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรไปจนถึงเรื่องของการที่ว่าไปถึงจุดที่อาจจะต้องมีการหาเทคโนโลยีที่มาทำหน้าที่เพื่อทดแทนไตนะครับเราจะมีทางเลือกอะไรบ้างครับวันนี้วิทยากรท่านต่อไปของเราก็จะมาให้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับท่านเป็นอนุกรรมการแล้วก็เลขานุการฝ่ายวิชาการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและยังดูแลผู้ป่วยนะครับอยู่ที่หน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสไตรตานนท์ครับจะมาให้ข้อมูลในส่วนถัดไปของเราในวันนี้ครับเรียนเชิญอาจารย์โอภาสครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กราบสวัสดีท่านอาจารย์ประสิทธิ์ครับก็ผู้อำนวยการสวทช.นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์จักรีนะครับรองเลขาธิการสวทช.แล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทางบ้านนะครับก็ขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ให้เกียรติผมขึ้นมาบรรยายในเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับได้ยินไหมครับโอเคนะฮะก็ขออนุญาตเริ่มสไลด์แรกเลยแล้วกันนะครับวันนี้ที่ผมจะพูดนะครับก็คือเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บปวดในโรคไตเรื้อรังนะครับซึ่งหัวข้อในการพูดเนี่ยผมจะพูดเกริ่นก่อนนะว่าไตปกติเป็นอย่างไรนะครับโรคไตคืออะไรพบบ่อยแค่ไหนสาเหตุโรคไตเรื้อรังอาการของโรคไตเรื้อรังนะครับเพื่อปูพื้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อท่านเจ็บปวดด้วยโรคไตเรื้อรังหรือว่าญาติในครอบครัวในครอบครัวของท่านเจ็บปวดด้วยโรคไตเรื้อรังท่านจะทำอย่างไรโอเคนะครับดูว่าไตปกติเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าไตเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณด้านหลังของร่างกายนะครับมีลักษณะคล้ายถั่วนะครับหน้าที่ของมันนะครับก็คือมันจะประกอบไปด้วยหน่วยไตย่อยๆอยู่เป็นจำนวนมากนะครับหน่วยไตนั้นเราเรียกว่าโกลโมเรลัสนะครับมีอยู่เป็นล้านๆหน่วยในไตของเราซึ่งหน่วยไตเนี่ยก็จะทำหน้าที่กรองเอาเลือดนะครับเอาของเสียออกจากเลือดของเรานั่นเองตรงนี้นะครับเป็นรูปว่าไตเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยไตปริมาณมากนะครับนี่หน้าที่ของไตมีอะไรบ้างควบคุมสมดุลของน้ำนะครับเกลือแร่ของร่างกายขับของเสียนะครับส่วนเกินออกจากร่างกายแล้วก็ขับยาส่วนใหญ่ไปด้วยนะครับผลิตและควบคุมการทำงานของฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงหรือเราเรียกว่าอินโทรไฟตินนะครับแล้วก็วิตามินดีนะครับตามขึ้นโอเคนะฮะโรคไตคืออะไรนะครับโรคไตก็คือภาวะที่ไตทำงานผิดปกตินะครับเกลือน้ำของเสียฮอร์โมนจากที่สร้างจากไตเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขับออกไปหรือว่าสร้างออกมาได้นะครับเรามีชื่อเรียกว่าไตวายไตเสื่อมไตทำงานลดลงนะครับประเภทของโรคไตนี่เราแบ่งเป็น2ชนิดหลักๆนะครับก็คือโรคไตเฉียบพลันก็คือเกิดมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับไตนะครับเกิดขึ้นรุนแรงฉับพลันในเวลาไม่นานนะครับซึ่งอันนี้เกิดภายในเวลาเนี่ยน้อยกว่า3เดือนแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้ถ้าสาเหตุที่ทำให้เกิดไตเฉียบพลันนั้นถูกกำจัดออกไปนะครับแต่ว่ากลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของเราที่เรามาพูดกันในวันนี้คือกลุ่มที่เราเรียกว่าโรคไตเรื้อรังนะครับหรือว่า chronic kidney disease ซึ่งโรคไตเรื้อรังนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่คงอยู่ที่ทำอันตรายต่อไตเกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องนานมากกว่า3เดือนขึ้นไปนะครับปกติแล้วเนี่ยไม่สามารถให้รักษาให้หายขาดได้มักจะมีการดำเนินโรคต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนอาจจะเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะท้ายได้พอดีวันนี้เนื่องจากว่าทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยมีหลากหลายนะครับมีทั้งนักวิชาการนะครับมีทั้งนักศึกษานักธุรกิจประชาชนทั่วไปผมก็พยายามเตรียมสไลด์มาเพื่อให้รับฟังได้ง่ายนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับอันนี้สิ่งที่เรากังวลแล้วก็เป็นปัญหาสาธารณสุขปัจจุบันของเราก็คือโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งนะฮะ tip of the iceberg ก็คือมันจะเห็นว่าคนไข้โรคไตเรื้อรังเนี่ยมีเยอะแต่คนไข้โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่โผล่ออกมาให้เราเห็นนะครับโรคไตพบได้บ่อยแค่ไหนนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นการศึกษาเดียวกับที่อาจารย์ยศโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการศึกษาในคนไทยเมื่อปี2010ตัวเลขน่าตกใจนะครับ
17.5% นะครับเดี๋ยวผมเอาไมค์เข้าในนี้อ๋อได้ยินชัดขึ้นเยอะแสดงว่าไมค์มันอยู่ข้างนอกก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้การศึกษานี้อาจารย์ยศโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเป็นการศึกษาถึงความชุกของผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยนะครับซึ่งนี้เป็นไทยซิกสตัดดี้พบว่าผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยเนี่ยมีถึงประมาณ 17.5% ตัวเลขฟังดูน่าตกใจนะครับแต่ว่าถ้ามาดูดีๆแล้วเนี่ยมักจะอยู่ในระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3จะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าระยะ4เนี่ยเจอเพียงแค่ 1.1% เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าระยะนี้เขาแบ่งกันยังไงนะครับอันนี้ถ้าดูการศึกษาของทั้งโลกเลยเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่ตรงสีเหลืองๆเนี่ยนะครับก็คือกลางๆนะครับพบว่าความชุกของคนไข้อันนี้ดูเฉพาะคนที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตก็คือการฟอกเลือดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะพบว่าในปี2015เนี่ยเราก็กลางๆถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่ามันมีอันนึงที่น่าตกใจก็คือถ้าเราไปดูอุบัติการณ์เมื่อกี้นี้ให้ดูคือความชุกความชุกคือมีคนไข้อยู่เป็นจำนวนเท่าไหร่อันนี้คืออุบัติการณ์หมายความว่าคนไข้ใหม่แต่ละปีที่ต้องการการบำบัดทดแทนไตเนี่ยประเทศไทยนี่อยู่เบอร์4นะครับเห็นไหมฮะพอดีตัวมันค่อนข้างเล็กนะครับข้างบนเนี่ยไต้หวันUSA ใกล้ๆเราแจแปนอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะเห็นว่าประเทศเราเป็นประเทศหนึ่งที่มีอุบัติการณ์ของคนไข้ฟอกไตเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับอันสถิติเนี่ยมันก็ไปด้วยกันกับสถิติของประเทศไทยก็คือรวบรวมโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเราที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือการฟอกเลือดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับตั้งแต่ปี2007จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยสะสมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นความชุกนะครับพออุบัติการณ์มันเพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็เลยทำให้คนไข้สะสมมากขึ้นมากขึ้นนั้นคนไข้เราเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นจำนวนคนไข้ต่อประชากร1ล้านคนนะครับอันนี้ถ้าดูล่าสุดเลย606162เนี่ยนะครับอุบัติการณ์เราจะเห็นว่าคนไข้ใหม่เราที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยมีถึงประมาณ 16,900 กว่ารายเนี่ยนะครับฟอกไตหน้าท้องอีกประมาณสักเกือบ 5,000 รายนี่คือสถิติปีล่าสุด2562นะครับผู้ป่วยรายใหม่ต่อประชากร1ล้านคนอยู่ที่340คนซึ่งเป็นตัวเลขคือยิ่งปีล่าสุดก็จะเยอะกว่าปีถัดๆไปนะครับเป็นตัวเลขคนไข้เราเนี่ยน่าตกใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างที่อาจารย์ยิ่งยศแจ้งมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เลยทำให้คนไข้สะสมเราเนี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ถ้าดูเนี่ยตอนนี้เรามีคนไข้เนี่ยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตเนี่ย150,000คนนะฮะในประเทศคิดเป็นประมาณสัก 2,000 คนต่อ1ล้านประชากรก็ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะตามมาด้วยผลเสียทางเศรษฐกิจจำนวนมากนะครับถ้ารักษาพยาบาลและอื่นๆคนที่ดูแลโรคก็เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญของประเทศไทยอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกๆคนก็ให้ความสนใจนี่มาดูบ้างสาเหตุของโรคไตเรื้อรังมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้บางคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับเบาหวานนะฮะความดันโลหิตสูง2 อันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับอื่นๆพบได้น้อยลงแต่ก็เจอได้บ้างเช่นโรคไตอักเสบชนิดต่างๆ SLE โรคไตเนฟโรติกอันนี้เนี่ยพบในคนไข้ที่เป็นโรคไตตั้งแต่อายุน้อยๆครับโรคทางเดินปัสสาวะอุดตันสารพิษหรือยาบางชนิดกินยาแก้ปวดคลายเส้นอักเสบเป็นระยะเวลานานๆโรคไตแต่กำเนิดโรคไตชนิดอื่นๆนะครับถ้ามาดูเฉพาะคนไข้โรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือการฟอกเลือดดูสถิติล่าสุดเลยนะครับปี59ถึง62จะพบว่าสาเหตุอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือเบาหวานกับความดันนะครับรวมกันสองโรคเนี้ยทำให้คนไข้ฟอกเลือดเนี่ยมากกว่า 80% ของคนไข้ฟอกเลือดทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ถึงเป็นโรคที่เหลือพวกไตอักเสบทางเดินปัสสาวะอุดกั้นนั้นจะเห็นว่าเบาหวานกับความดันเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไข้เราเนี่ยฟอกเลือดนะครับนี่อาการมีอะไรบ้างนะครับนี่ผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะฮะอาการที่เราต้องสังเกตว่าเรามีโรคไตเรื้อรังก็คือปัสสาวะเราผิดปกติหรือเปล่าปัสสาวะมีฟองเยอะมากเอ๊ะฉี่มาทำไมฟองเยอะอย่างนี้ลาดไปทีนึงกดชักโครกแล้วฟองยังไม่หายเลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังมันบ่งว่าเรากำลังมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะนะครับปัสสาวะมีสีผิดปกติเช่นมีสีแดงเรื่อยๆออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามีเลือดปนออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยปัสสาวะผิดปกติทุกอย่างเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจก็ต้องมาตรวจนะครับปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนโรคไตโดยเฉพาะโรคไตระยะแรกๆอาจจะทำให้การเขาเรียกว่าอะไร
การคอนเซนเทรตยูรีนที่ทำให้ปัสสาวะข้นเนี่ยมันเสียไปเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กลางคืนเนี่ยขึ้นมาฉี่บ่อยได้กลางวันฉี่บ่อยอาจจะไม่รู้สึกแต่กลางคืนเนี่ยมันต้องหลับไปแล้วตื่นมาฉี่บ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นอาการแรกๆนะครับของโรคไตได้เหมือนกันนะครับคนไข้โรคไตเนี่ยเนื่องจากไตสร้างฮอร์โมนอินิโทไพรตินใช่ไหมฮะซึ่งกระตุ้นสายไขกระดูกให้สร้างเลือดคนไข้โรคไตที่ระยะท้ายๆก็มักจะมีภาวะซีดโลหิตจางร่วมด้วยนะครับมีบวมเนื่องจากว่าไม่สามารถขับน้ำขับเกลือที่ข้างในร่างกายออกไปได้นะครับก็อาจจะขาบวมหน้าบวมหนังตาบวมนะครับแล้วก็ถ้าน้ำในตัวมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเกิดน้ำท่วมปอดได้นะครับอาการจากของเสียในเลือดที่มันข้างมากขึ้นแล้วขับออกไม่ได้นะครับพวกนี้ก็การมักจะไม่จำเพาะมักจะมีอ่อนเพลียเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนคันตามตัวซึมสับสนชักถ้าเกิดว่าของเสียมันข้างอยู่ในปริมาณที่เยอะมากๆจริงๆนะครับนี่ก็เป็นอาการจากของเสียในเลือดข้างครับอันนี้ก็เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับถึงเรื่องของสาเหตุนะครับอุบัติการนะครับแล้วก็อาการนะครับต่อไปเนี่ยการที่เราจะรู้จักในเรื่องโรคไตเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคำหนึ่งนะครับที่อาจารย์ยิ่งยศแจ้งมาก่อนหน้านี้คืออัตราการกรองของไตนะครับหรือที่เราเรียกว่า GFR นะครับว่าคืออะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยไตเราเนี่ยก็คือมีอัตราการกรองนะครับถ้าเกิดทำงานดีก็คือกรองของเสียได้เยอะนะครับค่าปกติเนี่ยอยู่ที่120 cc ต่อนาทีนะครับต่อพื้นที่ผิวกาย 1.73 นะครับเมตรสแควร์นะครับหรือถ้าเกิดมากกว่า90เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับเวลาเราแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรังเนี่ยเราก็เลยมาดูว่าโรคไตเรื้อรังเนี่ยเราแบ่งตามอัตราการกรองได้เป็น5ระยะถ้าเกิดว่าอัตราการกรองยังเยอะอยู่นะครับมากกว่า90เราก็ถือว่าอยู่ระยะที่1ถ้าเกิดว่าลดหลั่นลงมาก็อยู่ระยะ2ระยะ3จนกระทั่งน้อยกว่า15 cc ต่อนาทีเนี่ยถือเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายนะครับอันนี้คืออัตราการกรองไม่ใช่ของเสียในเลือดนะครับถ้าของเสียในเลือดเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยศเมนชั่นไว้ก็คือการเจาะครีแอทินีนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวเลขซึ่งถ้ายิ่งสูงยิ่งไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าของเสียในเลือดข้างมากขึ้นเช่นข้างจาก 1.2 ไป 1.8 3.6 ขึ้นไป4ไป5แปลว่าไตทำงานได้ไม่ดีก็กรองออกไม่ได้นะครับของเสียเยอะไตทำงานน้อยแต่ถ้าอัตราการกรองเยอะคือไตทำงานดีฉะนั้นตัวเลข2ตัวนี้ก็จะกลับกันนะครับถ้าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะแรกอันนี้อัตราการกรองมากกว่า60มักจะยังไม่มีอาการนะครับนี่เราเรียกระยะ1ระยะ2ถ้าอยู่ระยะปานกลางขึ้นไประยะ3ระยะ4ก็คืออัตราการกรองเนี่ยลดลงมาน้อยกว่า60จนไปถึง15เนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีอาจจะมีภาวะออกน้อยเพลียไม่มีแรงบวมคันตามตัวเหนื่อยง่ายความดันสูงนะฮะเบื่ออาหารถ้าอยู่ระยะที่5ครับก็คือไตทำงานลดลงมากหน้าที่ของไตนี่เหลือน้อยกว่า 10-15% นี้เราถือว่าเป็นระยะสุดท้ายผู้ป่วยก็มักจะมีอาการรุนแรงแล้วก็ต้องการการบำบัดทดแทนไตนะครับอันนี้ถ้ายังไม่เจ็บป่วยด้วยโรคไตเราจะทำยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาดูแลสุขภาพนะครับอาหารดีลดเค็มพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอสังเกตตนเองเรื่องอาการผิดปกติทางไตที่กล่าวไปก่อนหน้านี้รักษาโรคไตเสื่อมโรคเรื้อรังที่ทำให้ไตเสื่อมได้เช่นถ้าเรามีเบาหวานมีความดันต้องรีบรักษาให้ดีนะครับตรวจสุขภาพประจำปีนะครับในคนที่ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยอย่าชะล่าใจว่าตัวเองยังไม่มีโรคไตนะครับอย่างน้อยตรวจสักปีละครั้งนะครับตรวจดูอะไรดูของเสียในเลือดครีแอทินีนนะครับอัตราการกรองถามคุณหมอเขาเลยของเสียเป็นยังไงอัตราการกรองปัสสาวะปกติไหมถ้าไม่ปกติรีบไปตรวจเพิ่มเติมนะครับระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพรนะครับอันนี้ถ้าเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วอันนี้จะต่างจากเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้ยังไม่เป็นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแล้วล่ะเราทำอะไรบ้างหาความรู้เรื่องโรคไตนะครับดูแลสุขภาพรักษาโรคเรื้อรังที่ทำให้ไตเสื่อมติดตามการเสื่อมของไตแล้วก็รักษาภาวะแทรกซ้อนเตรียมตัวสำหรับการบำบัดทดแทนไตถ้าโรคไตเราเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วครับผมจะพูดเร็วๆนะฮะในแต่ละหัวข้อ1เลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรเราต้องหาความรู้เกี่ยวกับโรคที่เราเป็นนะครับเดี๋ยวนี้ความรู้หาไม่ยากเขาบอกหมอบอกว่าเราเป็นโรคไตอักเสบลูปัส SLE โรคพุ่มพวงหมอบอกเราเป็นโรคไตอักเสบ IgA กดเลยฮะ Googleแล้วมันขึ้นมาเลยแล้วเซิร์ชเป็นภาษาไทยก็ออกมาเป็นภาษาไทยให้เราอ่านนะครับเราก็หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคของเราสำคัญมากนะครับเราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมครับเพราะแต่ละโรคมันมีการพยากรณ์โรคไม่เหมือนกัน YouTube นะครับเป็นอีกอันนึงที่สามารถที่หาข้อมูลได้เหมือนกับ Google เลยนะครับแล้วก็ Facebook LINE Social Media ผมก็มีแนะนำเพจบางอันนะครับเช่นของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยของชมรมลดโรคลดเค็มลดโรคนะครับสมาคมเพื่อนโรคไตไขปัญหายุรแพทย์พวกนี้ข้อมูลหาไม่ยากนะครับพอเรารู้เกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าอาหารเราต้องจำกัดอะไรบ้างนะครับงั้นขึ้นกับระยะของโรคที่เราผมบอกไปแล้วที่มันมี5ระยะยิ่งเราเป็นระยะท้ายเท่าไหร่อาการเรายิ่งเยอะเรายิ่งต้องจำกัดอาหารจำกัดอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นสิ่งที่ต้องจำกัดนะครับพอดีเวลาไม่เยอะนะครับ
คือที่มันขับทางไตหลักๆเช่นโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับและอาจจะต้องจำกัดอาหารโปรตีนด้วยเพราะโปรตีนกินเข้าไปเยอะมันก็สร้างเป็นของเสียนะครับเลือดก็จะเป็นกรดมากขึ้นไตทำงานลดลงเราก็ไม่อยากให้ของเสียเยอะไม่อยากให้เลือดเป็นกรดเยอะนะครับอันนี้เป็นหลักๆนะครับดังนั้นรายละเอียดเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมได้นะครับเช่นอาหารโซเดียมสูงมีอะไรบ้างนะครับโซเดียมปริมาณอาหารเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เนื่องจากมันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียนะครับเป็นยุคของอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีข้อมูลหาไม่ยากนะครับพวกนี้เรากดอินเทอร์เน็ต Google ปั๊บเดียวรู้หมดเลยนะฮะว่าอาหารที่เรากินอยู่ในแต่ละวันเนี่ยมีเกลือเท่าไหร่กี่ช้อนโปรตีนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนี้หาไม่ยากนะครับโพแทสเซียมสูงมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นผลไม้นะครับฟอสฟอรัสสูงมีอะไรบ้างก็พวกเนี้ยฮะพวกนมผลิตภัณฑ์จากนมแต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือพวกสารปรุงแต่งอาหารเช่นไส้กรอกหมูแฮมลูกชิ้นน้ำอัดลมที่มีสีเข้มๆซุปก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกเนี้ยมีฟอสฟอรัสเป็นสารปรุงแต่งอาหารดูดซึมเข้าร่างกายเยอะแยะแล้วก็ไม่ดีกับคนไข้โรคไตนะครับเกลือนะครับโซเดียมฟอสฟอรัสนะครับโพแทสเซียมนะครับแล้วก็อาหารโปรตีนนะครับดื่มน้ำมีคนบอกว่าคนโรคไตต้องดื่มน้ำเยอะๆจริงๆไม่มีหลักฐานนะครับว่าการดื่มน้ำเยอะจะช่วยชะลอให้ไตเสื่อมปัจจุบันเนี่ยขนาด2ปีก่อนมีเปเปอร์ใหญ่มากออกมาก็ยังไม่ได้พรูฟว่าการกินน้ำเยอะจะช่วยแต่อย่างใดว่าให้ไตเสื่อมช้าลงแต่ในทางกลับกันถ้าท่านเป็นโรคไตระยะท้ายๆที่ไตอาจจะขับน้ำไม่เพียงพอกินน้ำเยอะอาจจะเป็นผลเสียไปทั้งอาจทำให้เกลือแร่บางตัวในร่างกายต่ำเช่นโซเดียมต่ำอาจจะทำให้บวมขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดื่มน้ำแต่พอดีนะครับรักษาโรคที่ทำให้ไตเสื่อมอย่างดีเมื่อกี้บอกแล้วเบาหวานก็ต้องคุมได้ดีน้ำตาลสะสมต้องน้อยกว่า7ยาเบาหวานบางชนิดต้องควรหลีกเลี่ยงถ้าไตเสื่อมมากความดันก็ต้องคุมให้ดีที่ดีก็คือน้อยกว่า130-80นะครับจำกัดโปรตีนที่ทานนะครับแล้วก็ลดปริมาณโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะครับซึ่งยาบางกลุ่มเนี่ยมันก็มีคุณลักษณะในการช่วยลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะและช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ในโรคไตบางชนิดเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นโรคไตอยู่ลองสำรวจยาที่เรากินอยู่นะครับว่าเรามียาพวกนี้อยู่ไหมยากลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มเขาเรียกว่า ACEI หรือ S inhibitor มันจะลงท้ายด้วยริ้วๆเนี่ยฮะ captopril enalapril แล้วก็ลองเช็คดูที่เรามียาที่จำเป็นที่ควรจะต้องได้หรือยังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม ARB นะครับ angiotensin receptor blocker พวกนี้มันจะลงท้ายด้วย R แทน ARTAN losartan valsartan candesartan อะไรพวกนี้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหม่ซึ่งเริ่มมีการศึกษาไม่นานนะครับแล้วก็เริ่มมีการใช้มากขึ้นเพราะมีหลักฐานว่ามีการช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ก็คือกลุ่มที่เรียกว่า SGLT2 inhibitor ลงท้ายด้วยกริโฟซินเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นโรคไตญาติเราเป็นโรคไตสำรวจดูที่มียาพวกนี้ไหมถ้ามีก็เบาใจได้ว่าอย่างน้อยเรามียาที่ช่วยชะลอความเสื่อมของไตถ้าไม่มีลองถามแพทย์ที่รักษาเราซิทำไมถึงไม่ได้ยาตัวนี้อาจจะไม่ได้ในทุกรายนะครับเพราะบางรายก็มีข้อห้ามที่ให้ไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอื่นๆที่เราจะทำได้ถ้าเราเป็นโรคไตคือเราต้องติดตามว่าไตของเราเนี่ยเสื่อมเร็วแค่ไหนการติดตามความเสื่อมของไตเวลาไปหาหมอทุกครั้งถามคุณหมอว่าของเสียในเลือดเราตอนนี้เท่าไหร่ของเสียก็คือยูเรียครีแอทินีนนะครับอัตราการกรองของเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่กี่ซีซีต่อนาทีปริมาณโปรตีนที่รั่วในปัสสาวะของเราในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากน้อยเท่าไหร่แล้วเราจดไว้เทียบกันกับเมื่อไปหาครั้งที่แล้วแล้วดูที่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเร็วแค่ไหนของเสียในเลือดเราเพิ่มเร็วไหมอัตรากรองลดเราเร็วไหมโปรตีนในปัสสาวะเรารั่วเยอะไหมอันนี้เป็นการบอกว่าโรคไตของเราเนี่ยดำเนินไปข้างหน้ารวดเร็วแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่จะบอกว่าการพยากรณ์โรคเราเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าโปรตีนในปัสสาวะเรายิ่งรั่วเยอะหรืออัตราการกรองเราน้อยมากๆเนี่ยนะครับเราจะไปตกอยู่ในกลุ่มสีแดงคือโอกาสที่เราจะต้องฟอกไตเนี่ยสูงมากนะครับถ้าเกิดว่าสมมติโปรตีนเรารั่วน้อยๆอัตราการกรองเรายังดีอยู่เราอาจจะอยู่สีเขียวสีเหลืองซึ่งยังพอเบาใจได้นะครับอันนี้เป็นวิธีติดตามในคนไข้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้วที่เราถ้าเราเป็นโรคไตถ้าญาติพี่น้องเราเป็นโรคไตเราก็แนะนำให้เขาดูอีกทีได้ครับถัดมาก็คือภาวะแทรกซ้อนนะครับซึ่งจะพบมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคยิ่งเราเข้าไปสู่ระยะที่4ระยะที่5นะบวมน้ำข้างเกลือข้างโพแทสเซียมข้างเลือดเป็นกรดพวกนี้เจอได้นะครับรักษาด้วยยานะครับเลือดจางซีดนะครับอาจจะให้ยารักษาสาเหตุให้ยาธาตุเหล็กให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแคลเซียมฟอสฟอรัสพาราไทรอยด์ก็เป็นอีกปัญหานึงของคนไข้โรคไตทำให้กระดูกบางหลอดเลือดแข็งนะครับซึ่งทำให้เราก็ต้องคุมอาหารให้ยาควบคุมนี่ก็เป็นอีกปัญหานึงนะครับคนไข้โรคไตเนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งง่ายเนื่องจากภาวะแคลเซียมฟอสฟอรัสพาราไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติไปนะครับ
ซึ่งเมื่อกี้จันยศบอกแล้วนะครับคนไข้เราส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่แปลกใจนะครับคนไข้เราเนี่ยเป็นโรคไตก็คือเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงพอมีโรคไตยิ่งมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแข็งอะไรเยอะแยะมากมายคนไข้เสียชีวิตจากโรคหัวใจนะครับเป็นอันดับที่1ครับงั้นก็เมื่อเราการทำงานของไตเข้าสู่ระยะสุดท้ายเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการบำบัดทดแทนไตซึ่งปัจจุบันมีอยู่3วิธีหลักคือล้างไตทางช่องท้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วก็ปลูกถ่ายไตนะครับสิทธิการรักษาพยาบาลซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์จะมาพูดให้ฟังอาจารย์จักรินนะฮะว่าเรามีสิทธิ์อะไรเพราะคนไทยเราโชคดีนะฮะทุกคนมีสิทธิ์ในการฟอกไตนะครับท่านเช็คดูท่านสิทธิ์อะไรนะครับตรงนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับการล้างไตหน้าท้องก็สามารถทำได้เองที่บ้านนะครับมีคนสอนให้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถกลับไปทำได้เองไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลข้อดีก็ข้อดีข้อเสียก็คือมันก็แต่ละวิธีก็มีข้อดีมีข้อเสียนะครับอันนี้ก็ข้อดีก็คือไม่ต้องมาโรงพยาบาลครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะแม้ทำได้เองที่บ้านการอันนี้ก็เป็นรูปที่ให้ดูนี่คือเป็นคนไข้นะครับของเราที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะเนี่ยนั่งอยู่ในรถออกมาค้าขายนะครับแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนน้ำยาในหน้าท้องก็หน้าท้องในรถเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเสร็จน้ำอยู่ในท้องลงมาก็เข้าไปทำงานได้ตามปกติครับนี่ก็เป็นทีมงานดูแลของที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับในหน้าท้องนะครับใช้เยื่อบุช่องท้องในการแลกเปลี่ยนของเสียถัดมาก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอันนี้ก็มาทำที่โรงพยาบาลทำ4ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งเสร็จแล้วก็กลับบ้านมีคนที่ทำให้กลับไปบ้านไม่ต้องทำใหม่นะครับคนก็อาจจะชอบวิธีนี้แต่ทุกวิธีก็มีข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งก็เราศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูถ้าเกิดเรามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการบำบัดแทนไตว่าวิธีไหนเหมาะกับเราที่สุดครับการผูกถ่ายไตก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีไตใหม่ใส่เข้าไปการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตคุณภาพชีวิตน่าจะดีกว่าวิธีอื่นเพียงแต่ปัญหาคือว่าไตบริจาคปัจจุบันมีอยู่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของทีมผูกถ่ายไตที่ธรรมศาสตร์เราก็ทำอยู่ประมาณปีสัก20รายได้อันนี้ก็สรุปแล้วนะฮะก็คือการปฏิบัติตัวถ้าเราป่วยด้วยโรคไตแล้วหรือญาติของเราป่วยโรคไตเรื้อรังทำยังไงหาความรู้เรื่องที่ตนเองป่วยนะครับดูแลสุขภาพรักษาโรคเรื้อรังที่ทำให้ไตเสื่อมติดตามการเสื่อมของไตรักษาภาวะแทรกซ้อนแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการบำบัดทดแทนไตโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์โอภาสนะครับโอ้โหกำลังฟังเพลินมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าได้ความรู้เยอะแยะเลยในการดูแลตัวเองตั้งแต่ยังไม่เป็นแล้วมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณหมอพูดตรงกันหมดเลยก็คือว่าปัญหาเรื่องของโรคไตเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศมากๆใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวกิจกรรมที่ทุกปีจัดผมเข้าใจว่าเพิ่งจัดไปหมาดๆด้วยจะมีวันไตโรคไตโรคด้วยนะครับปกติแล้วจะเป็นช่วงไหนนะครับอาจารย์ต้นเดือนอยู่ช่วงประมาณต้นเดือนมีนานะครับเป็นต้นเดือนมีนาก็เพิ่งจัดไปหมาดๆคือว่าติดโควิดเนี่ยทำให้จัดไม่ได้มา2ปีแล้วอ๋อนะครับเรื่องว่า2ปีแล้วที่จัดงานวันไตโรคที่โรงพยาบาลไม่ได้เพราะโควิดช่วงนี้พอดีครับผมช่วงนี้ต้องปรับตัวกันนะครับแต่ว่าก็จะมีวิธีการดูแลโดยเฉพาะที่คุณหมอทั้งสองท่านย้ำเหมือนกันเลยก็คือสาเหตุคือถ้าป้องกันโรคอย่างเช่นเบาหวานโรคความดันสูงได้ก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคไตไปได้เยอะเหมือนกันนะครับจนกระทั่งไปถึงตัวเทคโนโลยีว่าถ้าเกิดจะต้องบำบัดทดแทนไตแล้วก็มีหลากหลายทางเลือกทั้งการล้างไตด้วยช่องท้องผ่านทางช่องท้องการฟอกเลือดหรือว่าในที่สุดเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนไตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ฟังรายละเอียดในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการล้างไตผ่านช่องท้องแบบอัตโนมัติในรอบต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ครับมาส่วนในเซสชันของ QA ครับมีคำถามมาจากทางบ้านโอ้โหเข้าใจว่าตอนนี้กำลังอินเทรนด์ครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงตัวโรคโควิด-19 กันทุกที่เลยพูดถึงตัวนี้ก็เลยมีคำถามว่าแล้วอย่างผู้ป่วยโรคไตเนี่ยครับถ้ามีความจำเป็นว่าจะต้องรับวัคซีนโควิดอาจารย์มีคำแนะนำมีความเห็นอย่างไรในประเด็นนี้บ้างครับอ๋อก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่แนะนำว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนโควิดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่5หรือระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตเนี่ยถือว่าอยู่เป็นแคตตากอรีแรกๆเลยที่ควรจะได้รับนะได้รับวัคซีนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยช่วงเช้านี้ก็มีหนังสือแจ้งมาว่ามีวัคซีนมา30โดสนะครับสำหรับคนไข้ที่ได้รับการบ
บำบัดทดแทนไตให้ฟอกเลือดนะครับนี้ทางเราก็กำลังจัดสรรอยู่เพื่อที่จะให้เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าสมควรที่จะต้องฉีดครับอ๋อฉีดได้ฉีดได้นะครับก็อยู่ในการปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลเคสอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหมอครับมีคำถามเพิ่มเติมมาอีกว่าเมื่อกี้อาจารย์แนะนำในเรื่องของตัวเทคนิคที่เป็นเรื่องของการฟอกเลือดเพื่อบำบัดทดแทนไตนะครับก็มีข้อสอบถามว่าถ้าเกิดฟอกเลือดอยู่เนี่ยในการทานอาหารกลุ่มประเภทโปรตีนมีคำแนะนำอะไรอย่างไรไหมครับต้องมีการระมัดระวังเรื่องใดเป็นพิเศษไหมครับจริงๆนี่เป็นเรื่องของรายละเอียดที่ไม่มีเวลาพูดนะครับเพราะจริงๆแล้วโรคไตก่อนที่จะได้รับการบำบัดทดแทนไตเนี่ยถ้าเป็นโรคไตระยะท้ายๆเราแนะนำให้จำกัดอาหารโปรตีนที่แจ้งไปแล้วเพราะว่าโปรตีนเยอะก็จะทำให้ของเสียเพิ่มขึ้นเยอะนะครับทำให้เลือดเป็นกรดอันนี้คือระยะที่ต้องระยะไกลหน่อยระยะ3ระยะ4ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าระยะต้นๆเนี่ยจริงๆยังไม่แนะนำให้ต้องจำกัดอาหารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ได้รับการบำบัดทดแทนไตแล้วเช่นได้รับการฟอกเลือดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยอันนี้เนื่องจากว่ามีการบำบัดทดแทนไตเกิดขึ้นและการบำบัดทดแทนไตที่เราทำเนี่ยบางทีทำให้เสียโปรตีนออกไปด้วยในระหว่างขั้นตอนของการทำการฟอกเลือดหรือการล้างไตท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำให้ทานอาหารโปรตีนมากขึ้นกว่าปกติในคนไข้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแล้วปกติก็ทานประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลถ้าเกิดฟอกเลือดแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นไปสัก 1.2 ประมาณถ้าเพิ่มสัก 20% เพราะฉะนั้นมีรายละเอียดที่ต้องปรึกษากันเป็นเคส by เคสเหมือนกันปกติให้โรคไตนี่เรามักจะมีนักโภชนาการช่วยดูในเรื่องอาหารด้วยนะครับเพราะในแต่ละระยะเนี่ยอาจจะมีคำแนะนำในเรื่องของอาหารเนี่ยแตกต่างกันที่แต่ละระยะของโรคเพราะฉะนั้นต้องศึกษาหาความรู้ด้วยส่วนหนึ่งปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลด้วยว่าท่านอยู่ในระยะไหนรูปแบบไหนเป็นพิเศษหรือไม่ครับมีอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ครับโอ้อันนี้สอบถามมาก็สำคัญเหมือนกันว่าตัวผู้ป่วยในกรณีถ้าเกิดว่าแต่เดิมใช้วิธีการฟอกเลือดอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นได้ไหมเช่นจะเปลี่ยนเป็นวิธีล้างไตผ่านช่องท้องเนี่ยทำได้ไหมครับทำได้แน่นอนครับคือการล้างไตเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับคือคนไข้เนี่ยคนไข้คือการเลือกวิธีไหนเนี่ยจริงๆขึ้นกับสิทธิ์การรักษาด้วยนะครับเราต้องดูว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นสิทธิ์อะไรนะครับบางสิทธิ์เนี่ยท่านอาจจะต้องเริ่มด้วยการรักษาวิธีนึงก่อนแต่ในอนาคตก็สามารถเปลี่ยนเป็นอีกวิธีนึงได้นะครับแล้วถ้าเกิดสิทธิ์ที่เราสามารถสิทธิ์ของเราเนี่ยสามารถเลือกวิธีการรักษาได้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เราจะเลือกล้างไตทางหน้าท้องหรือเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือในระหว่างที่ทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอยู่เกิดสมมติมันมีความดันโลหิตตกมากมีปัญหาเรื่องหัวใจมาแทรกซ้อนไม่สามารถทนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นฟอกหน้าท้องอันนี้ก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาได้เป็นวิธีที่เราทำอยู่เรื่อยๆตามสถานการณ์ของคนไข้ครับปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้นะครับอีกหนึ่งคำถามสั้นๆแต่ไม่รู้ว่าจะต้องตอบยาวไหมเนี่ยมีสอบถามมาว่าถ้าเกิดคนไข้เนี่ยที่ทำการฟอกไตแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามครับจะช่วยยืดอายุนะอายุในตัวนี้หรือว่าความรุนแรงของโรคไปได้มากน้อยสักแค่ไหนครับอาจารย์ตรงนี้จริงๆตอบค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคนไข้ฟอกไตเนี่ยโรคเดิมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเช่นสมมติว่าคนอายุเยอะๆมากเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงมีโรคหัวใจด้วยคงโรคเยอะไปหมดอ่ะคือไม่มีโรคไตก็โอกาสจะเสียชีวิตก็สูงมากอยู่แล้วยิ่งมีโรคไตมาแทรกซ้อนอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสเสียชีวิตที่สูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดในคนที่อายุน้อยเป็นไตอักเสบไม่มีเบาหวานไม่มีโรคหัวใจฟอกไตก็อาจจะอยู่ไปได้เป็น10ปีก็ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องดูเป็นรายๆไปเองไรก็ตามเนี่ยการฟอกไตเนี่ยถ้าเทียบกับคนที่ไม่ฟอกไตเนี่ยคนที่ฟอกไตเนี่ยน่าจะมีหมายถึงว่ามีอายุยืนยาวน้อยกว่าคนที่ไม่ฟอกไตแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าท่านไม่ฟอกไตก็ท่านอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะเสียชีวิตเลยแต่ถ้าฟอกไตท่านอาจจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีเราก็บอกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นชะลออย่าให้ไปถึงจุดที่จะต้องฟอกไตนั่นคือดีที่สุดแน่นอนนะครับแล้วอาจารย์พูดถึงตัวโรคแทรกซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วอย่างกรณีของเบาหวานกับความดันสูงเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะของอันไหนมาก่อนโรคไตมาก่อนหรือว่าเบาหวานความดันสูงมาก่อนมันอันไหนมันมาลำดับก่อนหลังกันครับครับจริงๆแล้วเบาหวานกับความดันก็มาก่อนนะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดโรคไตครับอันนี้เวลาที่เกิดโรคไตเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนไข้ขับน้ำขับเกลือที่ข้างไม่ได้ก็ยิ่งทำให้ความดันโลหิตมันสูงขึ้นไปอีกแต่เบาหวานเนี่ยบางคนเนี่ยเนื่องจากว่าอินซูลินเนี่ยอาจจะอยู่ในร่างกายมากขึ้นนะครับยาเบาหวานที่เคยกินอาจจะขับออกได้ช้าลงบางทีเหมือนเบาหวานดีขึ้นนะครับในบางคนบอกเอ๊ะก่อนหน้านั้นเราเคยใช้ยาเบาหวานเยอะแยะแต่ว่า
พอเราฟอกไตโรคไม่ต้องใช้ยาเบาหวานเหมือนเบาหวานดีขึ้นจริงๆไม่ใช่โรคมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นถ้าเกิดสมมติเขากลับมากินเจริญอาหารดีทุกอย่างดีนะครับเบาหวานอาจจะขึ้นมาอีกก็ได้ส่วนความดันเนี่ยมีแนวโน้มว่ามักจะสูงขึ้นหลังจากที่เป็นโรคไตมันต้องคุมไม่ดีครับเพราะฉะนั้นมีทั้งก่อนหลังก็ได้แต่มันก็มีการเสริมกันความรุนแรงของโรคนะครับงั้นเบื้องต้นขอบคุณคุณหมอมากนะครับเป็นช่วงคำถามเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยเราอาจจะขออนุญาตคุณหมอสอบถามอีกทีนึงนะครับใช่ครับในช่วงสุดท้ายนี้ก็ผมขอเรียนเชิญครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับขึ้นมามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่มาให้เกียรติการบรรยายของเราในวันนี้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์โอภาสด้วยนะครับเอาละครับก็มาถึงในส่วนของลำดับต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ข้อมูลแล้วนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่มาช่วยบำบัดแทนไตนะครับในท่านต่อไปก็จะมาถึงนักวิจัยที่ทำหน้าที่ในการพัฒนานวัตกรรมอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องมือแพทย์นะครับเป็นเครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติครับวิทยากรท่านต่อไปเนี่ยมาจากกลุ่มวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เครื่องมือแพทย์หรือว่าทีม AMED ของสวทช.นั่นเองครับผมขอต้อนรับดร.เดโชสุรางศรีรัตน์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์นะครับอำนวยความสะดวกเครื่องมือแพทย์จะมานำเสนอเรื่องเครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราต้องการพัฒนาขึ้นมาโดยในโปรเจกต์นี้เราเริ่มขึ้นมาจากทางสวทช.เห็นความสำคัญอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าเราเห็นความสำคัญของโรคไตนะครับเราก็เลยเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มขออนุญาตแนะนำศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในเครื่องมือแพทย์นะครับศูนย์นี้โดยอาจารย์วรรธนีพันธชาตินะครับเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ที่ปรึกษาเป็นศาสตราจารย์ดร.ไพรัชอัจฉริยพงศ์ศูนย์เราเนี่ยเน้นพัฒนาทางเครื่องมือแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอุปกรณ์ที่ออกไปแล้วเช่นเครื่องเอ็กซเรย์ซีทีนะครับมีออกไปนำใช้แล้วเราก็มีพัฒนาหน้ากากด้วยหน้ากากที่เป็น 2.5 ก็มีนะครับเครื่องล้างไตเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราวางแผนจะพัฒนาแล้วก็นำออกไปในอนาคตนะครับตามที่อาจารย์ยิ่งยศกับอาจารย์อุภาสกล่าวมาแล้วว่าโรคไตเนี่ยในประเทศไทยคนเป็นกันเยอะมากและแนวโน้มก็มากขึ้นทุกปีนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดมาถึงระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องบำบัดทดแทนไตแล้วจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอย่างน้อยก็คือประมาณ 200,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับแต่ที่อาจารย์อุภาสกล่าวมาว่าคนไทยโชคดีคือสปสช.เนี่ยหรือบัตรทองสนับสนุนการบำบัดทดแทนไตหมดทุกอย่างนะครับเริ่มจากออกนโยบาย TD First ขึ้นมาในปี2551ที่ให้คนบำบัดทดแทนไตเริ่มที่ล้างไตทางช่องท้องก่อนนะครับก่อนที่บางคนก็จะได้เปลี่ยนเป็น HD หรือว่าปลูกถ่ายไตในอนาคตนะครับทีนี้ผมขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์อุภาสกล่าวเมื่อกี้ว่าการบำบัดทดแทนไตเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือการบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยคือปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3วิธีนะครับ1คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่คนทั่วไปคุ้นเคยที่สุดเวลาบอกการฟอกเลือดหรือล้างไตนะครับวิธีนี้ก็คือเราจะไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปนอนเพื่อให้เครื่องอัตโนมัตินำเลือดออกจากร่างกายแล้วก็กรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็นำกลับเข้ามาสู่ร่างกายนะครับวิธีนี้ใช้เวลาครั้งละประมาณ4ชั่วโมงนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งที่เราจะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้พยาบาลช่วยจัดการให้นะครับอีกวิธีนึงก็คือการล้างไตทางช่องท้องหรือ peritoneal dialysisวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่สปสช.เสนอขึ้นมาในปี2551ว่าให้เราเริ่มจากวิธีนี้ก่อนนะครับการล้างไตทางช่องท้องคืออะไรก็คือการที่เราน้ำยาโซลูชัน
ใส่เข้าไปในช่องท้องเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนของสารพันธุ์ทางเยื่อบุช่องท้องนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำยาทิ้งออกไปนะครับวิธีนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีต่อครั้งแต่ว่าต้องทำประมาณวันละ4ครั้งนะครับทุกวันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งจริงๆเราจะเรียกง่ายๆว่าวิธีนี้คือ PD นะครับวิธีหนึ่งฟอกเลือดก็คือเรียกว่า FD หรือว่า Hemodialysis วิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนไตเลยนะครับตอนนี้หลักๆมีอยู่3วิธีแล้วสิ่งที่เราจะทำคืออะไรตอนนี้สิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือเราต้องการทำตรง PD แต่ว่าเราต้องการทำให้การใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับพอเรามาดูในรายละเอียดของการล้างไตทางช่องท้องเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะอยู่คร่าวๆประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับ15,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนทีนี้สิ่งที่ต้องทำคือวันหนึ่งประมาณ4ครั้งหรือทุกๆ4ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมาต่อท่อแล้วก็เอาน้ำยาเข้าและน้ำยาออกครั้งหนึ่งใช้เวลาครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่ามันก็จะค่อนข้างไม่สะดวกมากนักสำหรับคนที่จำเป็นต้องทำงานด้วยหรือว่านักเรียนที่ต้องไปโรงเรียนนะครับวิธีนี้ก็อาจจะมีความลำบากในการใช้งานน้อยนะครับแต่สำหรับการล้างไตทางช่องท้องจริงๆมีวิธีคือเราสามารถใช้เครื่องอัตโนมัติก็ได้นะครับเครื่องอัตโนมัติการทำงานจริงๆจะใกล้เคียงกันเลยกับการที่เราต้องทำวันละ4ครั้งนะครับแต่ว่าในการที่ต้องทำวันละ4ครั้งเนี่ยเราไปทำตอนเวลากลางคืนแทนนะครับก็ก่อนนอนเราต่อท่อครั้งเดียวแล้วปล่อยให้เครื่องทำงานระหว่างที่เราหลับตลอดเลย 7-10 ชั่วโมงนะครับตื่นเช้ามาเราถอดสายสามารถไปทำงานหรือไปเรียนได้ก็จะเห็นว่าจริงๆวิธีนี้มันจะสะดวกกว่าการทำด้วยตนเองเยอะมากเลยแล้วก็เราสามารถใช้เวลากลางวันประกอบกิจการทั่วไปหรือไปเรียนได้ตามปกติเลยนะครับแต่ข้อเสียณปัจจุบันของวิธีนี้ก็คือค่าใช้จ่ายเราจะเห็นว่าถ้าเทียบกับล้างด้วยตนเองจะมากกว่า2เท่าก็คือประมาณ 40,000-50,000 บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดณปัจจุบันโดยวิธีนี้ปัจจุบันคือตอนนี้สิทธิราชการสามารถเบิกจ่ายวิธีนี้ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็เบิกจ่ายตามที่กำหนดอยู่ตอนนี้ก็คือ4,500พอเราเห็นแบบนี้แล้วก็คือวัตถุประสงค์เราก็คือชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เราต้องการทำคือเราต้องการพัฒนาระบบเครื่องล้างไตทางช่องท้องและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาโดยต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์นิ่งยศกล่าวเลยว่าการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ทุกอย่างต้องได้มาตรฐานนะครับเป้าหมายของเราก็คือเราต้องทดสอบทุกอย่างให้ได้มาตรฐานตามเครื่องล้างไตที่ขายอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ของพอยนะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายของเราเลยโดยเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะทําให้ราคาของเครื่อง APD ลดลงมาได้ให้ได้มากที่สุดหรือใกล้เคียงกับเครื่อง PAPD ก็คือการล้างได้ตนเองอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของเราเลยแล้วก็เป้าหมายเราค่อนข้างชัดเจนว่าสิ่งที่เราต้องการทําคืออะไรนะครับโดยในโครงการนี้ที่ผ่านมาก็รุ่นแรกที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คืออันนั้นเราต้องการพิสูจน์ก่อนว่าทางทีมวิจัยเราสามารถพัฒนาได้นะครับเราก็ทดสอบในห้องแลบแล้วก็พัฒนาว่าเราน่าจะมีความสามารถในการพัฒนาที่มาได้ในประเทศนะครับก็เลยมาเริ่มที่รุ่นที่2ที่ต่อยอดไปจากรุ่นที่1ก็คือรุ่นนี้เป้าเราคือเราบอกว่าเราจะพัฒนาเครื่องขึ้นมาผ่านการทดสอบมาตรฐานและไปทดสอบนำร่องในคนดูซิว่าสามารถทำได้ไหมนะครับโดยรุ่นนี้หลักๆเลยคือเราจะโฟกัสที่พัฒนาเครื่องให้มันสามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนน้ำยาได้นะครับแล้วก็เราออกแบบระบบการใช้งานให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดให้ใช้งานง่ายหลังจากตั้งค่าหมดแล้วเราจะให้กดหมุนน้อยที่สุดแล้วก็มีการโต้ตอบเป็นภาษาไทยนะครับแต่ในรุ่นที่2เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรายังใช้เซตอุปกรณ์เชื่อมต่อน้ำยาต่างๆของที่มีขายอยู่ในปัจจุบันอยู่นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เราอิงระบบแรงโน้มถ่วงอย่างเดียวเราไม่ได้มีการนำปั๊มมาใช้นะครับอันนั้นที่เราพัฒนาแบบนี้เพราะว่าเราต้องการดูระบบทั้งหมดก่อนแล้วก็ต้องการดูว่าถ้าเราสามารถลดคอสได้โดยใช้วิธีนี้จะเป็นยังไงนะครับโดยในรุ่นที่2เราพัฒนาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามที่เห็นในรูป
นะครับการใช้งานก็คือเราก็เอาน้ำยาขึ้นไปวางข้างบนเลยแล้วก็ต่อชุดเชื่อมต่อเข้ากับที่เครื่องนะครับขั้นตอนจะเหมือนการใช้งานเครื่องปัจจุบันนะครับรุ่นนี้เราพัฒนาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามที่บอกว่าเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดให้คนใช้งานได้ง่ายนะครับตรงนี้เราก็ปรับการเชื่อมต่อให้มีการใช้งานง่ายสามารถอ่านได้ง่ายตั้งค่าได้ง่ายนะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีแอนิเมชันเคลื่อนไหวด้วยบอกว่าขั้นตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนบอกในทุกขั้นตอนนะครับสำหรับขั้นที่สองรุ่นที่สองที่เราทำมันเราพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราผ่านอะไรบ้างในรุ่นที่สองสิ่งที่เราผ่านคือเราทดสอบมาตรฐาน IEC 60601/1แล้วก็กลิ่นที่สองนะครับอันนี้คือมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์แล้วก็ EMC เครื่องมือแพทย์นะครับที่เราผ่านแล้วอันนึงที่เราผ่านก็คือIEC 60601/2/39อันนี้เป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับเครื่องล้างไตเลยถ้าเราพัฒนาเครื่องล้างไตเราต้องผ่านมาตรฐานด้วยครับรุ่นที่สองเราก็ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วหลังจากเราผ่านมาตรฐานทั้งหมดแล้วเราก็เลยนำไปขออนุมัติการวิจัยในคนที่ธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับอาจารย์โอภาสนะฮะอันนี้เราก็ทำการทดสอบนำร่องในคนจำนวน3คนเราทดลองในคนไข้ที่ใช้เครื่อง APD ของยี่ห้อแบ็กสเตอร์อยู่3คนนะครับแล้วเราให้เขาลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องเรา7วันดูว่ามีผลอย่างไรบ้างนะครับเรื่องต้นก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักคนไข้คงที่แล้วก็ไม่มีอัตราที่บ่งชี้ว่าการล้างไตไม่เพียงพอนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่บอกว่าเครื่องรุ่นที่2ของเราเนี่ยยิงระบบแรงโน้มถ่วงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าถ้าเราคงระยะเวลาในการบำบัดล้างไตที่10ชั่วโมงเท่าเดิมนะครับเครื่องของเราจะมีเวลาค้างอยู่ในท้องน้อยกว่าเพราะว่าพอเราไม่มีปั๊มช่วยทำให้การนำเข้าและนำออกน้ำยาจากร่างกายใช้เวลามากกว่าปกตินะครับซึ่งอันนี้อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการล้างไตได้นะครับวิธีแก้ไขก็มี2วิธีคือ1คืออ่ะเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยคือเรายืดระยะเวลาเป็นเช่นจากเดิมคือละ10ชั่วโมงก็ขอเป็นคือละ11ชั่วโมงแล้วกันทีนี้ประสิทธิภาพน่าจะใกล้เคียงเดิมเพราะว่าระยะเวลาค้างหรืออีกวิธีนึงก็คือเราก็เพิ่มระบบปั๊มเข้าไปให้เทียบเท่ากับของที่มีอยู่ปัจจุบันเลยนะครับทีนี้หลังจากทางทีมวิจัยคุยกันแล้วแล้วก็คุยกับทางผู้บริหารคือเราก็ต้องการพัฒนาระบบขึ้นมาที่ต้องเทียบเท่าหรือดีกว่าที่มีขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยพัฒนารุ่นที่3ขึ้นมารุ่นที่3คือเราก็จะเพิ่มระบบปั๊มเข้าไปให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพแน่นยำเท่ากับที่ขายอยู่ปัจจุบันเลยนะครับแล้วในรุ่นที่3เนี่ยเราจะเพิ่มระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ออนไลน์ด้วยคือในระบบนี้คือแพทย์จะสามารถดูข้อมูลคนไข้ได้ทันทีเลยนะครับแล้วคนไข้ก็สามารถดูรายงานในมือถือได้ข้อมูลของตัวเองนะครับอันนี้จะช่วยใน2ส่วนก็คือแพทย์สามารถดูสรุปได้ง่ายแล้วก็หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง call center หรือแพทย์สามารถรู้ได้ทันทีนะครับเพราะว่าข้อมูลสามารถส่งไปได้ทันทีนะครับรุ่นที่3นี้จุดประสงค์เราคือเราต้องการขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายในรุ่นที่3ของเราถ้าเรากลับไปดูตัวเครื่องล้างไตเราจะเห็นว่าส่วนสำคัญมันจะมี2ส่วนส่วนเครื่องนะครับส่วนนี้คือเป็นส่วนชุดเชื่อมต่อชุดเชื่อมต่อมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่คือเชื่อมระหว่างถุงน้ำยาล้างไตเข้ากับคนไข้แล้วก็ทำงานร่วมกับเครื่องนะครับในรุ่นที่3เนี่ยเราจะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาด้วยโดยชุดเชื่อมต่อเนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้กับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราสามารถใช้น้ำยาล้างไตที่มีอยู่ปัจจุบันก็ได้หรือเราสามารถร่วมมือกับบริษัทที่ผลิตน้ำยาล้างไตเพื่อพัฒนาทั้งระบบขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่เราต้องการผลิตขึ้นมาในรุ่นที่3คือ2ส่วนเครื่องและชุดเชื่อมต่อนะครับเหมือนกันทั้ง2ส่วนนี้เป้าเราก็คือต้องขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับสำหรับส่วนรุ่นที่3เนี่ยเบื้องต้นก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่นะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูได้คร่าวๆก็จะเห็นว่าเราพัฒนาหน้าจอปรับปรุงขึ้นมาเพราะว่าจากรุ่นที่2เราก็จะมีฟีดแบคมาว่าคนใช้เป็นยังไงบ้างมีส่วนไหนควรเพิ่มเติมนะครับเราก็เอามาปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่นที่3ครับ
ก่อนที่จะจบไปนะครับในรุ่นที่3เนี่ยเราได้มีการคุยกับทางอย.เรื่อยๆว่าเราต้องทำอะไรบ้างต้องทดสอบอะไรบ้างที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ได้เบื้องต้นเราก็จะลิสต์แล้วว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมาตรฐานการทดสอบสำหรับเครื่องมีอะไรบ้างสำหรับชุดเชื่อมต่อมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูก็จะเห็นว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าสำหรับตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่า3ตัวแรกเราทดสอบไปแล้วในรุ่นที่2เรามีประสบการณ์แล้วเราพัฒนารุ่นที่3ทีนี้เรารู้แล้วทดสอบยังไงให้ผ่านนะครับอีกส่วนนึงของเครื่องก็คือ62304อันนี้เป็นมาตรฐานซอฟต์แวร์นะครับจริงๆรุ่นที่2เราก็มีการคุยกันแล้วและมีการทดลองเบื้องต้นแล้วซึ่งก็คิดว่าจะเป็นส่วนที่ไม่น่ายากมากที่จะผ่านเพราะว่าเรามีการวางแผนเตรียมไว้แล้วส่วนของ13485อันนี้เป็นสำหรับโรงงานนะครับเพราะเราต้องการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนที่มีแพทย์จริงๆทีนี้เราก็เลยต้องการผลิตออกมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน IEC 13485ด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับชุดเชื่อมต่อทีนี้ชุดเชื่อมต่อสิ่งที่ต้องทดสอบก็คือจะเป็นทดสอบ biocompatibility เพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องผ่านกับน้ำยาและเข้ากับตัวคนนะครับก็จะมีส่วนนี้ที่เราลิสต์มาแล้วว่าต้องทดสอบอะไรบ้างเช่นเดียวกันหลังจากทดสอบเสร็จแล้วต้องผลิตออกมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานครับอันนี้ก็เป็นเป้าของรุ่นที่3ของเราครับก็ขอบคุณครับวันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราอยู่ในจุดไหนบ้างในตอนนี้ครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เดโชด้วยนะครับที่วันนี้มาเป็นตัวแทนที่วิจัยเล่าในส่วนของนวัตกรรมที่สำคัญเลยของคนไทยนะครับซึ่งในข้อสอบถามเนี่ยโอ้โหมีให้กำลังใจมาเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนหลายท่านถามคำถามมาครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่น1มาจนปัจจุบันนี้เริ่มเป็นรุ่นที่3แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยแล้วคาดว่าจะมีการทำออกมาในเชิงของตัวคอมเมอร์เชียลเพื่อให้ถึงตัวผู้ใช้จริงเนี่ยได้สักช่วงเมื่อไหร่ครับก็จริงๆตอนนี้เรามีการพูดคุยร่วมกับบริษัทเอกชนอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกันหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเราก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีไปผลิตที่โรงงานระบบการผลิตนะครับก็เป้าเราก็มองว่าจริงๆปีหน้าเนี้ยเราน่าจะพอเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วที่จะเตรียมได้ออกมาได้ใช้และน่าจะใกล้เคียงมากขึ้นครับครับเพราะว่าก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของตัวมาตรฐานต่างๆครบถ้วนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้นวัตกรรมของคนไทยนะครับทีนี้พูดถึงว่าพอบอกว่าเป็นตัวเครื่องมือแพทย์ของไทยก็จะมีคำถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาไปใช้งานเนี่ยในกรณีที่ยิ่งเป็นเครื่องล้างไตเนี่ยใช้กับผู้ป่วยที่บ้านเอาไปใช้เองด้วยใช่ไหมครับมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังหรือเป็นความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างไหมครับที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับส่วนนี้นะครับคือเราออกแบบโดยเราอิงมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันทุกอย่างเลยนะครับโดยเราทดสอบเครื่องให้ได้มาตรฐานก่อนต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่อาจจะทำให้มองว่าพัฒนามาหลายปีแล้วยังไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าเราต้องการให้ค่อนข้างชัวร์ที่สุดมั่นใจที่สุดก่อนที่เราจะนำออกไปนะครับแล้วก็สำหรับเครื่องล้างไตที่เอาไปใช้ที่บ้านเราก็วางแผนไว้เหมือนกันว่าเราจะต้องมีระบบ call center ที่หากมีอะไรเกิดขึ้นคนไข้สามารถติดต่อได้ทันทีนะครับแล้วเนื่องจากรุ่นที่3แล้วเนี่ยมีระบบออนไลน์ด้วยเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นติดขัดกับเครื่องจริงๆ call center สามารถเห็นได้ทันที call center อาจจะสามารถเป็นคนที่ติดต่อกลับไปแทนที่จะเป็นคนไข้ติดต่อก็ได้ครับนะครับเราจะมีระบบนี้ที่เราออกแบบครับเพราะว่าก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับฟีดแบคในการใช้งานที่พัฒนาต่อเนื่องมาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็มีการทำในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเพื่อรองรับในส่วนเหล่านี้ไว้ครบถ้วนนะครับมีคำถามมาอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวเทคโนโลยีตัว APD ว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นคนนอนดิ้นมากๆครับเราเอาเครื่องอัตโนมัติไปใช้เนี่ยในระหว่างการนอนโอกาสหรือว่าตัววิธีการป้องกันไม่ให้ข้อต่อสายหลุดเนี่ยมันมีอยู่ในเครื่อง APD ที่พัฒนาอยู่ไหมครับสายหลุดเนี่ยไม่มีทางหลุดแน่นอนครับเพราะว่าตอนต่อจะไขเข้าไปเป็นเกลียวไขเข้าไปค่อนข้างแน่นไม่มีทางหลุดแน่นอนแต่ว่าดิ้นมากๆเนี่ยมันจะพับสายพับพอสายพับทำให้น้ำยาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเปลี่ยนถ่ายไม่ได้ทีเนี้ยเครื่องก็จะเตือนให้ขยับเปลี่ยนก็จะมีระบบอะลามขึ้นมาครับให้ญาติหรือว่าตัวผู้ป่วยได้พอทราบว่าขยับตัวระบบของน้ำยาต่างๆโฟลเริ่มมีอะไรติดขัดผิดปกติใช่ครับนะครับแปลว่ามีระบบแจ้งเตือนป้องกันสบายใจได้เลยนะครับว่าพร้อมไว้ทุกอย่างแล้วทีนี้เผอิญว่าพูดถึงว่าตัวนวัตกรรมที่พัฒนานะครับมีการเอาไปทดสอบทดลองใช้ซึ่ง
ก็เป็นคุณหมอวันนี้ที่มาเป็นวิทยากรด้วยคุณหมอโอภาสเป็นผู้ทดลองใช้ตัวนวัตกรรมที่อยู่ผมขออนุญาตดร.เดโชเชิญคุณหมอขึ้นมาพูดคุยกับเราอีกสักทีได้ไหมครับได้ครับงั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณหมอโอภาสนะครับครับผมครับยินดีครับวันนี้มากันครบทีมอยู่แล้วผมขออนุญาตถามอาจารย์ในฐานะที่เป็นคุณหมอด้วยแล้วก็ได้ทดสอบใช้นวัตกรรมของคนไทยที่พัฒนาขึ้นครับอาจารย์มีฟีดแบ็กยังไงบ้างให้กับผู้พัฒนาครับเชิญก็ครับพอดีก็ร่วมพัฒนากับคุณเดโชแล้วก็ทดสอบกันไปที่ธรรมศาสตร์ในคนไข้จริงนะครับจำนวน3รายซึ่งก็ได้ผลดีนะได้ผลดีมากก็คือคนไข้แต่ละคนก็ที่มาทำการทดสอบเป็นเวลา1อาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้บ่นอะไรว่ามีปัญหาอะไรก็คือเครื่องที่เราพัฒนาขึ้นก็สามารถจะปล่อยน้ำยาเข้าออกอะไรทุกอย่างได้ตามปกติคนไข้ก็มาทดสอบก็กลับบ้านไปหลังจากที่ครบ1สัปดาห์เราเจาะเลือดดูก็ผลเลือดผลการตรวจของเสียในเลือดหลายๆอย่างก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจที่สำคัญคือเราก็ไม่พบผลข้างเคียงอะไรระหว่างที่ใช้งานด้วยนะก็คิดว่าผ่านพ้นไปน่าประทับใจครับเราก็ได้ตีพิมพ์ผลงานการทดสอบเบื้องต้นของเราในวารสารทางการแพทย์ไปแล้วด้วยครับผมเรียกว่ามีผลงานวิชาการรองรับด้วยแล้วก็ผ่านการใช้คุณหมอมาแล้วว่าสามารถที่จะใช้ได้ผู้ป่วยเองก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรที่เป็นอันตรายนะครับก็เหมือนตัวผลิตภัณฑ์ทั่วไปแม่ยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งอยากจะเห็นผลงานของคนไทยออกมาใช้เร็วๆเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับไหนๆอาจารย์ขึ้นมาแล้วครับยังมีคำถามหลังบ้านมาอีกสัก 1-2 คำถามผมขออนุญาตดร.เดโชนะครับให้คุณหมอตอบสักนิดนึงว่าเมื่อกี้พูดถึงว่าระยะของโรคไตมีอยู่5ระยะใช่ไหมครับแล้วก็มีท่านที่สอบถามมาจากทางบ้านบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคไตระยะที่2ครับมีอันตรายแค่ไหนยังอยู่ในเฟสที่จะสามารถย้อนกลับไปมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรครับระยะ2นี่ยังถือว่าเป็นระยะแรกนะครับคือการทำงานของไตเนี่ยยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ระยะไหนมันอยู่ที่ว่าโรคที่ทำให้เกิดโรคไตระยะ2นั้นคือโรคอะไรเราต้องไปดูว่าเขาเป็นเบาหวานไหมเขาเป็นความดันโลหิตสูงเขามีโรคแทรกอื่นๆเช่นโรคหัวใจด้วยหรือเปล่าและอัตราการเสื่อมของไตของเขาเนี่ยเร็วหรือช้าอย่างไรเช่นตอนนี้เขาอยู่ระยะ2แต่อีก1ปีหรือ2ปีข้างหน้าเขากลายเป็นระยะ3ระยะ4อย่างเงี้ยถึงจะมีอันตรายครับถึงจะน่ากังวลแต่ถ้าเขาอยู่ระยะ2ต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาหลายปีไม่ขยับไประยะอื่นการทำงานต่อเลือดทีไรก็ออกมาเท่าๆเดิมนะครับแล้วก็โปรตีนในปัสสาวะไม่ได้มากขึ้นอย่างที่แนะนำไปตอนแรกครับก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรครับครับผมรวมถึงมีหลายๆท่านเนี่ยก็ถามมาใหญ่เลยว่าค่าแลบบางค่าเช่นค่าครีเอตินีนที่คุณหมอพูดถึงอย่างเงี้ยมีค่าสูงขึ้นเริ่มต่อเนื่องติดต่อกันหลายปีพวกนี้อาจารย์มีคำแนะนำเพิ่มเติมยังไงไหมครับมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วการเจาะดูครีเอตินีนเนี่ยมันไม่สามารถแปลเป็นอัตราการกรองได้โดยตรงนะครับเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าคนอายุน้อยเจาะครีเอตินีนได้ 1.1 เนี่ยกับคนอายุเยอะแล้วเจาะครีเอตินีนได้เท่ากัน 1.1 แต่อัตราการกรองของคนที่อายุเยอะเนี่ยน้อยกว่าคนที่มีอายุน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับอายุด้วยขึ้นกับเพศด้วยคือขึ้นกับเชื้อชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจาะครีเอตินีนอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องถามคุณหมอว่าคุณหมอครับอัตราการกรองของไตของเราตอนนี้เป็นเท่าไหร่คืออยู่ที่ระยะไหนอันนี้มันถึงจะแปลได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคไตระยะไหนพอจะบอกครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าก็คืออย่าเพิ่งตกใจยังไม่ต้องตกใจตรวจสอบอีกมีวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกหลายอย่างครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติเกิดเราเจาะแล้วครีเอตินีนเราขึ้นก็จริงสมมติขึ้นมา 1.2 1.3 อยู่แต่ว่าอยู่หลายปีไม่ขยับครับแปลว่าอะไรก็แปลว่าโรคไตที่เราเป็นอยู่มันไม่แย่ลงไม่ได้แย่ลงมันไม่ได้มีอัตราเสื่อมที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งมันก็พอจะบอกคร่าวๆได้ว่ายิ่งเราเจาะเลือดทีไรค่าไตเราอยู่เท่าเดิมเป็นเวลาหลายปีแสดงว่าโรคไตที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโอกาสที่เราจะเกิดไตวายหรือรังเนี้ยสุดท้ายก็ยิ่งน้อยลงนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นครับผมครับงั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอโอภาสครับที่ขึ้นมาช่วยแจมกับเราในเบื้องต้นขอบคุณครับอาจารย์ครับกลับมาที่ดร.เดโชครับยังมีคำถามเข้ามาอีกสักหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับในเรื่องของตัวอุปกรณ์พอดีว่าพูดถึงตัวแต่อุปกรณ์ในเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็ตัวชุดเชื่อมต่อใช่ไหมครับทีนี้หลายท่านก็ถามมาว่าเอ๊ะแล้วกรณีของตัวน้ำยาเนี่ยยังใช้เป็นตัวคอมเมอร์เชียลหรือว่ามีการพัฒนาวิจัยในส่วนนี้ครับตอนนี้คือจริงๆทางทีมวิจัยยังไม่ได้มีแผนว่าจะพัฒนาน้ำยาเองนะครับแต่ว่าก็มีการวางแผนไว้เหมือนกันว่า
ถ้าเป็นไปได้เราอาจจะร่วมมือกับทางภาคเอกชนหรือว่าร่วมมือกับทีมไหนที่คิดว่าจะพัฒนาน้ำยาขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในแผนเหมือนกันคือของเราพัฒนาขึ้นมาก็คือค่อนข้างจะโอเพนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชุดเชื่อมต่อเราต้องการให้สามารถใช้ได้กับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะขึ้นกับโมเดลด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วจะร่วมกันแบบไหนดีให้มันสามารถทำออกมาได้ในราคาที่ถูกที่สุดให้คนเข้าถึงได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์คือเล็งประโยชน์ของผู้ใช้ซึ่งก็คือประชาชนของคนไทยนั่นเองนะครับรวมถึงในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องของระบบในเรื่องสาธารณสุขด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับในขั้นตอนต่อไปครับแน่นอนครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณวิทยากรผมขอเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์อีกหนึ่งครั้งครับมามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรดร.เดโชของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณดร.เดโชด้วยนะครับด้านนี้เลยครับครับผมได้ทราบในเรื่องของตัวเทคโนโลยีวิธีการดูแลต่างๆไปเยอะมากแล้วนะครับก็วันนี้คงจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้แต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วก็เป็นส่วนอีกส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับก็คือในเรื่องของการดูแลในกรณีที่ท่านเจ็บป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วนะครับในเรื่องของเชิงนโยบายของภาครัฐเมื่อกี้คุณหมอหลายท่านก็พูดถึงไปว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิในเรื่องของการรักษาตัวโรคไตอยู่นะครับให้กลับไปเช็คสิทธิ์ของท่านว่ารองรับอะไรบ้างแต่วันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรท่านเป็นรองเลขาธิการที่ดูในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.พูดถึงชื่อนี้นะครับพูดถึงตัวสิทธิรักษาของคนไทยจำนวนมากแน่นอนครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องของตัวสวัสดิการนะครับที่มีให้กับผู้ป่วยโรคไตนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญนายแพทย์จักรีงดสิริครับมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้เรียนเชิญอาจารย์ครับครับก็ขออนุญาตไม่ทราบเสียงได้ยินชัดขึ้นนะครับโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนท่านอาจารย์ประสิทธิ์นะครับกับท่านที่รับฟังทางไกลทุกท่านนะครับก็ต้องวันนี้เราคงได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเยอะมากนะครับในฐานะที่เป็นคนที่ดำเนินนโยบายนะฮะและต้องรับนโยบายเพื่อทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิระบบหลักประกันได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนนะครับจริงๆต้องนำเรียนนะครับว่าปัญหาโรคไตเนี่ยมันมีเรื่องรังมานานแล้วเนาะแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยตระหนักหรือรับรู้นะครับแล้วก็จริงๆแม้กระทั่งในระบบหลักประกันเริ่มต้นนะครับสิทธิเรื่องของการบำบัดทดแทนไตเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามองในแง่ทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองถึงเรื่องของแผนการลงทุนเนี่ยถ้ามองในลักษณะนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดความคุ้มค่าเนี่ยนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นมนุษย์มองถึงว่าคนที่มีโอกาสเหมือนกับที่อาจารย์หลายๆท่านว่าถ้าได้รับการบำบัดทดแทนไตเนี่ยอย่างน้อยยังมีชีวิตยืนยาวอยู่5ปีหรือบางคนอาจจะอยู่ถึง10ปีได้เนี่ยเพราะ5ปีถึง10ปีนั้นมันคือสิ่งที่เขาจะไปอะไรล่ะสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำก็ได้มีโอกาสจะได้ทำนะสิ่งที่เขาจะสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าฉะนั้นบางทีมันอาจจะไม่สามารถเทียบด้วยเม็ดเงินหรือการคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเดียวนะครับเพราะเศรษฐศาสตร์บางครั้งวิชาเศรษฐศาสตร์อาจจะมองในแง่ของค่าใช้จ่ายมูลค่าที่เกิดขึ้นแต่บางครั้งมันคงไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกและคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับงั้นก็ต้องนำเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าเป้าหมายของระบบหลักประกันทำไมถึงต้องมีนะครับเราต้องสร้างหลักประกันให้กับคนทุกคนนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมล่ะคนมีกระตังทำไมเอาเงินไปจ่ายไม่ได้เลยหรือไงแต่อาจารย์หลายๆท่านก็ชี้ให้เห็นแล้วนะครับเมื่อกี้อาจารย์เดโชก็เปรียบเทียบให้ดูว่าล้างไตเคสนึงเนี่ยก็หมดเงินเดือนนึงประมาณ 2-3 หมื่นบาทนะครับแต่ถ้าคนเป็นมะเร็งครั้งหนึ่งนี่อาจจะหมดมากกว่านั้นอีกนะครับบางครั้งรายได้ที่เคยสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้นะครับก็คือเรื่องของการทำไงให้คนเนี่ยต้องไม่ล้มละลายจากการเจ็บปวดนะครับต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยนะครับและสิ่งสำคัญนะครับมนุษย์ทุกคนนะครับมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนต้องอยู่อย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่ายากดีมีจนอะไรทั้งหลายแหละนะครับ
ันนี้ผมคงคิดว่าสิทธิ์หลักประกันนะครับต้องนำเรียนว่าวิธีการบำบัดทดแทนไตทั้ง3วิธีที่เมื่อกี้ทางอาจารย์โอภาสได้พูดถึงนะครับเราให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการเข้ารับบริการทั้ง3บริการนะครับทั้งการล้างไตผ่านทางช่องท้องนะครับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนะครับซึ่งเราก็ให้ทั้งหมดแต่ซึ่งขอบเขตนะครับก็ต้องนำเรียนนะครับว่าเราให้ตั้งแต่อย่างเช่นถ้าล้างไตทางช่องท้องนะครับเรื่องน้ำยาล้างไตการวางสายนะครับการให้ยาเพิ่มเม็ดเลือดนะครับการให้บริการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าบางช่วงนะครับอาจจะไม่สามารถล้างไตผ่านทางช่องท้องได้ก็ต้องไปทำการฟอกเลือดนะครับซึ่งอันนี้จะประชาชนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับระบบสามารถดูแลให้ได้แล้วก็อยากจะย้ำนะครับว่าการล้างไตทางช่องท้องนะครับเพราะว่าเราต้องใช้น้ำยาเดือนหนึ่งเนี่ยต้องใช้หลายลังมากนะครับเรามีระบบโลจิสติกหรือระบบขนส่งที่ดีมากนะครับเราส่งถึงบ้านให้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมอุปสรรคยังไงนะครับระบบขนส่งเราเนี่ยสามารถส่งไปให้กับประชาชนได้ถึงที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือจุดดีที่ว่าทำไมระบบหลักประกันบางคนอาจจะมองว่าทำไมถึงไม่ให้คนไข้ฟอกเลือดก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วเรามองถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนมองเรื่องของการที่ถ้าเกิดต้องไปโรงพยาบาลหรือต้องไปที่หน่วยฟอกเลือด1เวลาเดินทางไปกลับก็อาจจะประมาณ2ชั่วโมง2ฟอกเลือดอีก4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าล้างไตทางช่องท้องนะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็โชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่ากำลังขายของอยู่อ่ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนสายสักแป๊บหนึ่งนะฮะพอเปลี่ยนเสร็จปั๊บก็กลับมาขายของได้ต่อนะครับทำให้รายได้ของประชาชนก็ไม่ขาดหายไปนะครับหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ต้องมีญาติลางานไปนะครับก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวนะฮะแต่ญาติหรือคนดูแลเนี่ยจะต้องขาดงานไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองในแง่ว่ากับการสูญเสียโอกาสนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจริงๆเรื่องของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับซึ่งอาจจะมีคำว่า HD กับ HD self pay คำว่า self pay ก็คือหมายถึงว่าคนที่มีข้อบ่งชี้ที่สามารถล้างไตทางหน้าท้องได้แต่ไม่ประสงค์ที่จะล้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านก็ต้องจ่ายเงินเองนะครับเพราะจริงๆแล้วเราจูงใจให้ท่านล้างไตทางช่องท้องนะครับเราคงไม่อยากบังคับแต่เรามองถึงคุณภาพชีวิตของการที่ทำใหแทนที่จะต้องเดินทางเหมือนที่ผมพูดถึงเมื่อครู่นะฮะว่าแทนที่จะต้องเดินทางไปต้องไปนอนฟอกเลือดนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับข่าวโควิดก็เห็นนะฮะคุณหมอท่านหนึ่งที่อยู่ที่หน่วยไตเทียมนะครับก็ต้องเสียชีวิตลงนะครับเพราะไปติดโควิดมาอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ที่นอนฟอกอยู่นี่ก็ไปติดจากคุณหมอด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีภาวะเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งการฟอกเลือดถ้าหากว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางการแพทย์และมีความจำเป็นนะฮะก็เราก็ให้ฟอกได้แล้วก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายไตนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะครับแม้กระทั่งว่าคนที่จะบริจาคอวัยวะอะไรทั้งหลายแหล่นะครับเราก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะรับอวัยวะตรงนั้นก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายกับการที่ไปรับอวัยวะจากบุคคลอื่นมานะครับแต่บ้านเราก็ยังมีปัญหานะครับในเรื่องของการหาอวัยวะนะครับอันนี้ผมคิดว่าในก็พูดแล้วก็อาจจะเชิญชวนไปเลยนะฮะว่าถ้าเราคิดว่าเราร่างกายเมื่อเราสูญเสียชีวิตไปหรืออะไรทั้งหลายแหละอะไรที่เราบริจาคให้กับคนที่ยังได้โอกาสหรือคนที่อาจจะยังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างเช่นเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนที่เขาต้องขาดเรียนไปอะไรทั้งหลายแหล่นี้แต่ถ้าเขาได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการปลูกถ่ายไตได้ชีวิตวันหนึ่งเขาอาจจะก้าวหน้าขึ้นได้นะครับใครจะไปรู้ว่าเด็กคนที่เป็นโรคไตวันหนึ่งในวัยเด็กเนี่ยอาจจะโตขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศก็ได้นะครับหรืออาจจะทำสร้างคุณูปการให้กับประเทศได้มากมายนะครับอันนี้ผมอยากให้ดูตัวเลขนะครับเมื่อกี้ดร.เดโชก็ให้ดูนะครับแต่ว่าผมมีตัวเลขถึงปี63นะฮะปีนึงเนี่ยเรามีคนไข้ที่ต้องฟอกไตนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับที่อยู่ในระบบหลักประกันนะฮะอันนี้เรายังไม่รวมทั้งคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมหรืออยู่ในกลุ่มค่ารายการอีกนะฮะเฉพาะในระบบเราประกันนะครับทั้งล้างไตทางหน้าท้องทั้งล้างไตด้วยการฟอกเลือดในปีนึง 80,000 กว่ารายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นมาเอ๊ะไม่ใช่ 80,000 กว่าโทษที 8,000 กว่ารายนะครับแล้วตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายนะครับที่ล้างไตทางหน้าท้องนะครับเดี๋ยวผมจะไปเชื่อมโยงกับตัว APD นะครับแล้วก็ถ้าท่านที่ฟังอยู่ทางไกลนะครับก็ถ้าท่านเป็นนักธุรกิจแล้วท่านคิดว่าโอกาสเนี้ยเป็นเรื่องของการลงทุน
และไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการลงทุนที่ต้องการมาร์จิ้นที่มากมายนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างคุณูปการให้กับคนที่ด้อยโอกาสด้วยนะครับแล้วก็พยายามหาโอกาสในเรื่องของการสร้างตลาดในวันข้างหน้านะครับผมคิดจริงๆอันนี้คือโอกาสหนึ่งที่สามารถทำให้คนไทยเนี่ยสามารถล้างไตทางหน้าท้องได้โดยใช้เครื่องอัตโนมัตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอพูดต่อไปนะฮะครับก็เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะฮะว่าทำไมเราถึงต้องให้เป็น PD First Policy หรือการล้างทางหน้าท้องเนี่ยเป็นนโยบายของการล้างไตเป็นอันดับแรกนะครับเพราะถือว่าจริงๆแล้วเรามองถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าการที่ต้องไปนอนรออาทิตย์นึงประมาณ 2-3 วันเนี่ยคือการสูญเสียรายได้สมมติว่าถ้าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงวันหนึ่งขายได้วันละ1,000 บาทถ้าไปนอน2วันก็หมดไป 2,000 นะครับแล้วนอกจากนั้นหมดไป 2,000 ที่ไม่มีรายได้แล้วยังต้องเสียค่ารถค่าลานนะครับแล้วถ้าเกิดวันดีคือดีไปฟอกเลือดขึ้นมาก็มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคจากคนข้างเคียงหรือต้องเดินผ่านโรงพยาบาลอะไรทั้งหลายแหละโอกาสเสี่ยงมันมีมากมายนะครับเราถึงได้มองตรงนี้ถ้าเทียบว่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่การลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วการใช้เครื่องฟอกไตหนึ่งเครื่องนี่คือต้องใช้ทั้งสถานที่ต้องลงทุนเครื่องอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ต้องหาเลือดแล้วพอให้เลือดไปนานๆเนี่ยบางทีมันก็ต้องเวลาจะฟอกแต่ละครั้งพอไปนานๆเข้าเนี่ยการให้เลือดอะไรเนี่ยมันก็ต้องจะให้ยาเพื่ ต้านพวกภูมิต่างๆที่เกี่ยวกับการฟอกเลือดด้วยนะครับมาถึงเรื่อง APD นะครับจริงๆแล้วเนื่องจากว่าผมคิดว่าโลกเราจริงๆเรื่อง APD นี่มันมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้นทุนเดิมค่อนข้างสูงมากปัจจุบันเนี่ยบริษัทเอกชนเครื่องนึงประมาณ 500,000-600,000 บาทนะครับถ้าเครื่องดีๆนี่อาจจะอัพไปถึง 700,000 แล้วก็ปัญหาของเครื่องพวกนี้ก็คือว่าเวลาประชาชนเอาไปใช้เนี่ยประชาชนทุกคนต้องเสียค่าประกันเครื่องด้วยนะครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตคนดีขึ้นนะครับเหมือนที่ดร.เดโชได้พูดไปแล้วนะครับว่าจริงๆช่วงกลางวันที่เราไปทำงานเนี่ยเราเองก็ไม่ต้องไปหิ้วถุงน้ำยาไปนะครับเพราะมันถ้าล้างทางหน้าท้องโดยปกติเนี่ยมันต้องหิ้วถุงน้ำยาเพื่อไปเปลี่ยนด้วยแต่ถ้าอย่างเงี้ยพอปกติในช่วงเวลาทำงานตัวเองก็ไปทำงานได้ตามปกตินะครับพอกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนนะฮะก็สามารถที่จะล้างท้องฟอกในช่วงที่ตัวเองหลับอยู่ได้หรือถ้าเกิดคนที่ต้องทำงานในช่วงกะเย็นหรือช่วงกะกลางคืนช่วงกลางวันตัวเองที่กำลังหลับอยู่เนี่ยก็สามารถล้างอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือสิ่งที่สะดวกนะครับเพียงแต่ว่าต้นทุนที่มันยังสูงอยู่นะครับก็ทำไมถึงได้เกิดนวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราหวังว่าถ้าเกิดธุรกิจในประเทศนะครับเราเองสามารถที่จะทำให้การลงทุนกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับจะทำให้คนทุกคนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยก็มีกรมชีกลางนะฮะสิทธิ์ข้าราชการที่ใช้ได้นะครับแต่ก็เท่าที่ทราบว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายออกไปเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วทางกรมชีกลางเขาก็เริ่มที่จะกังวลว่ามันจะเป็นภาระทางด้านงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในสิทธิ์ระบบหลักประกันหรือบัตรทองนะครับผมอยากเชิญชวนว่าไม่ว่าใครนะครับจะอยู่ในสิทธิ์ไหนนะครับถ้าเราหันมาช่วยกันแล้วก็ทำให้ตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาได้นะครับประชาชนจะได้โอกาสรัฐบาลก็ไม่ต้องไปเสียงบประมาณกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องเสียเงินออกต่างประเทศมากแล้วใครบ้างที่จะต้องเหมาะสมจริงๆต้องนำเรียนนะครับว่าในอนาคตถ้าเครื่องนี้ราคาถูกลงนะครับแล้วต้นทุนค่าใช้จ่ายมันไม่แตกต่างกันมากเราอยากให้คนไข้ทุกรายนะครับที่ล้างไตผ่านทางช่องท้องนะครับแต่เงื่อนไขทางการแพทย์เนี่ยเราเองก็ยังมีนะฮะว่าจริงๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ต้องไปโรงเรียนต้องไปนอกจากกระเป๋าที่ต้องหิ้วแล้วเนี่ยยังต้องไปหิ้วถุงน้ำยาอีกเนี่ยมันอาจจะดูไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอะไรทั้งหลายแหละนะครับแต่เรามองว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเครื่องเหมือนที่นำเรียนถ้าเครื่องราคาถูกอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหลายแหละเนี่ยถ้าราคาถูกลงได้นะครับแล้วเราสามารถจริงๆแล้วต้องนำเรียนนะเมื่อกี้เหมือนที่ดร.พงศกรถามว่าเอ๊ะเราจะผลิตน้ำยาเองไหมต้องนำเรียนว่าจริงๆน้ำยามันแทบไม่มีอะไรนะฮะแต่มันอยู่ที่ถุงนะฮะเพราะมันมีเทคโนโลยีสูงมากเพราะว่ามันต้องเป็นโคซิสเต็มมันต้องป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในช่องท้องนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราสามารถลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเรามีพลาสติกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันมีบายโปรดักต์จากน้ำมันอะไรทั้งหลายแหละที่เราเอามาพัฒนาตรงนี้ต่อได้นะครับ
ครับก็ก่อนจะจบนิดนึงนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องไตเนี่ยเราก็พูดแค่เรื่องการบำบัดรักษาและอาจารย์หลายๆท่านก็พูดไปแล้วว่าจริงๆเรื่องของการป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็อยากจะเรียนกับผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าจะให้หมอทุกคนหรือบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยจะไปช่วยดูแลและป้องกันเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากและโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกดิจิตอลนะครับซึ่งผมว่าจริงๆคนสามารถ access เข้าไปในระบบได้นะครับนอกเหนือจากการสร้างbiomedical equipment อะไรทั้งหลายแหล่ขึ้นมาที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องคิดค้นเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถประเมินตนเองได้นะครับสามารถที่จะจัดการและดูแลตนเองได้ด้วยนะครับถ้าภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าสามารถทำเซลล์แอสเซสเมนต์ได้นะครับทำเซลล์แมเนจเมนต์ได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีเยอะมากนะฮะเหมือนกับพวกแวร์เรเบิลทั้งหลายแหละสมาร์ทวอชบ้างอะไรทั้งหลายแหละนะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้มีแม้กระทั่งเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดนะครับหรือเครื่องวัด BP ที่มันง่ายๆนะครับแม้กระทั่งเครื่องติดตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าอะไรทั้งหลายแหละซึ่งต่อไปแล้วณปัจจุบันนี้สปสช.เราก็ซัพพอร์ตงบประมาณหรือการให้สื่อต่างๆเหล่านี้มากขึ้นตอนนี้เราก็ให้งบประมาณเรื่องของการทำเทเลเฮลท์นะครับเรื่องของการส่งยาที่บ้านนะครับเรื่องของการออกไปเจาะเลือดที่บ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่ใช่ว่าเราเองไม่อยากจะเห็นสภาพที่ต้องเอาผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงขึ้นรถแท็กซี่หรือขึ้นรถกระบะมาแล้วมาเข็นอยู่หน้าโรงพยาบาลกว่าจะหามไปโรงพยาบาลทุลักทุเลนะฮะซึ่งผมเชื่อระบบต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีโมทแคร์นะครับแล้วแต่ทำยังไงให้เกิดคุณภาพได้แพทย์ก็ยังเกิดทำมั่นใจว่าคนไข้ที่ตัวเองดูแลเนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับและประชาชนเองก็จะได้ไม่ต้องสูญเสียเวลาแต่การที่จะต้องนั่นแล้วก็ที่สำคัญถ้าเขาสามารถมอนิเตอร์ตัวเองได้ซึ่งมันมีการปรุงไปแล้วว่าถ้าคนไข้สามารถเห็นมาร์กเกอร์ของตัวเองได้เป็นระยะเนี่ยคนไข้จะปรับพฤติกรรมได้ดีกว่ากับการมาหาหมอเดือนละครั้งซึ่งบางครั้งก็ต้องนำเรียนนะว่าคนไข้เยอะหมอมีเวลาดูคนไข้น้อยฉะนั้นจะพูดกันให้ได้สัก5นาที10นาทีมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาสื่อสารเรื่องต่างๆมากขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นแล้วก็เรื่องของปัญหาทางด้านสาธารณสุขก็อาจจะค่อยๆลดลงไปฉะนั้นก็คงจริงๆผมก็ยังหวังกับทางสวทช.นะฮะเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ประสิทธิ์ว่าผมเชื่อจริงๆเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากทำไงไหมว่าเราอาจจะต้องคิดให้เร็วกว่าเขานะครับแล้วก็ทำให้เรสปอนส์ให้เร็วนะครับบางครั้งถ้าเราทำตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่บางทีมันซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าบางทีมันอาจต้องใช้เวลาแต่เราจะต้องวางเรื่องของเลือกของทางการตลาดจะที่จะวางกับสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรที่สามารถทำให้เพราะว่าสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือระบบข้อมูลนะครับเหมือนกับตอนนี้ที่เราวางเรื่องของไอ้ตัวจีโนมิกเจาะเลือดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยต่อไปเขาอาจจะรู้พันธุกรรมของคนไทยเราหมดแล้วแต่เป็นต่างชาติหมดเลยแต่ข้อมูลของคนไทยเราเองจะเป็นยังไงเพราะมันนำสู่เรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะฮะแล้วมันสามารถที่จะมันติดถ้าเราไม่มองทิศทางของเรื่องนี้นี่ผมคิดว่าต่อไปประเทศชาติอาจจะต้องสูญเสียงบประมาณกับการดูแลรักษาสิ่งต่างๆแบบนี้ครับก็คงคิดว่าอาจจะพูดนอกเหนือจากที่ดร.พงศธรให้ผมพูดไปนิดหนึ่งนะครับเพราะมองว่าไหนๆก็มาในฐานะเป็นในเชิงนโยบายและผลักดันแล้วเราอยากจะให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะในแง่เชิงวิชาการซึ่งอาจารย์หลายๆท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับผมครับขอบพระคุณครับครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์จักริดด้วยนะครับรองเลขาธิการสปสช.ที่วันนี้ให้เกียรติสวทช.ครับมาให้ข้อมูลกับพวกเรารวมถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ในระบบของเราในวันนี้นะครับอาจารย์ครับพูดถึงตัวสปสช.เนี่ยจริงๆเมื่อกี้อาจารย์ได้ให้ข้อมูลสำคัญหลายส่วนเลยเพราะว่าในบทบาทเนี่ยบางท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับสปสช.ในมุมที่ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนในเชิงค่าใช้จ่ายซึ่งนั่นก็ดีมากเพราะว่าอย่างกรณีของผู้ป่วยโรคไตเองเนี่ยก็โอ้โหมีค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นจำนวนมากใช่ไหมครับแต่อีกบทมานึงที่อาจารย์พูดถึงด้วยก็คือว่าจะมาดูแลในเชิงของการป้องกันมากขึ้นโดยมีเรื่องของงบประมาณในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นการดูแลในมิติไหนอยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มสักนิดนึงได้ไหมครับก็จริงๆต้องนำเรียนว่านอกเหนือจากงบทางด้านรักษาพยาบาลแล้วนะครับเรามีงบเขาเรียกว่างบเป็นงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะครับจนถึงผู้สูงวัยเลยนะครับซึ่งเรามีระบบบริการอย่างเช่นเรื่องของการไปฝากครรภ์นะฮะแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ
การเจาะเลือดตรวจโรคที่เกี่ยวกับทางพันธุกรรมอะไรทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามเพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับอย่างเช่นพวกโรคหายากหรือพวก rare disease นะครับหรือว่าถ้าเป็นในกลุ่มเด็กวัยเรียนนะครับจะดูเรื่องพัฒนาการเรื่องของการเติบโตอะไรต่างๆนะครับเรื่องของภาวะโภชนาการหรือถ้าเป็นในวัยทำงานอย่างนี้นะฮะก็จะดูเรื่องของการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะที่เมื่อกี้ที่พูดกันแล้วฮะโรคเบาหวานความดันอะไรทั้งหลายแหล่หรือถ้าเป็นป้องกันในต้นทางใช่ครับแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะครับแล้วเราก็ดูในเรื่องสุขภาพช่องปากในต่างๆด้วยครับครับผมดีมากเลยครับทีนี้กลับมาที่โรคไตของเราเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดถึงครับในประโยชน์ของในมุมของ APD เองก็ดีที่เป็นระบบอัตโนมัติหรือว่าการล้างไตผ่านช่องท้องซึ่งบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวกิจกรรมของผู้ป่วยด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยโรคไตแล้วไม่ได้จำเป็นที่ยังสามารถออกไปทำงานได้ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่ไปช่วยซัพพอร์ตครับคือในระบบอัตโนมัติถึงเวลาช่วงกลางวันก็ยังไปทำงานได้แล้วก็กลับมาล้างไตด้วยช่วงเวลากลางคืนครับในลักษณะแบบนั้นหลายคนก็เลยสนใจครับแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะอย่างกรณีของการสนับสนุนของเทคโนโลยีของ APD เนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดว่ากำลังเจ็บป่วยอยู่แล้วสนใจที่อยากจะต้องใช้เทคโนโลยีนี้กับสปสช.มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับครับคือตอนนี้ระหว่างที่รอเครื่องมือของดร.เดโชที่จะราคาถูกลงอยู่นะครับเราก็ใช้ของบริษัทเอกชนอยู่นะครับตอนนี้เราก็เริ่มเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือเป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับซึ่งก็ได้ร่วมกับทางสมาคมโรคไตนะครับที่ทำวิจัยอยู่ประมาณ100เคสแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนำเรียนว่าเราก็ได้ต่อรองกับทางบริษัทน้ำยานะครับว่าเราอยากจะขอเพิ่มนะจริงๆแล้วเราอยากจะขอเพิ่มสัก200เคสแต่ปัจจุบันนี้เราได้มาประมาณ120กว่าเคสแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็กระจายไปตามไปปุ่มตามจะตามส่วนต่างจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็ในเขตพื้นที่กทมก็มีแล้วเราก็ในช่วงระหว่างรอเพราะว่าอย่างน้อยๆก็จะได้เป็นการทำ feasibility study เป็นในตัวว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วประชาชนพึงพอใจไหมแล้ววันก่อนก็ท่านเลขาก็ได้ลงไปเยี่ยมกับผู้ป่วยรู้สึกคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นก็ไม่ต้องเดินออกจากบ้านมารถติดยิ่งในกทมนะครับชอบครับก็เรียกว่าเริ่มต้นแล้วแต่ขอเป็นนำร่องเพื่อศึกษาดูในหลายๆมิติก่อนนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแล้วในที่สุดก็น่าจะขยายเป็นภาพวงกว้างในไม่ช้านี้ครับก็หวังว่าถ้าเกิดเครื่องของดร.เดโชออกมาได้เร็วและราคาถูกนะครับเราก็หวังว่าคนที่อยู่ในไปอยู่ตอนนี้ 30,000 กว่าคนเนี่ยจะได้ใช้เดี๋ยวนี้ได้ภายใน 2-3 ปีนะครับต้องฝากความหวังไว้ให้กับผู้พัฒนาตัวเครื่องด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดการเข้าถึงของเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์จักริตครับในที่นี้ครับผมขอเรียนเชิญครับเป็นเกียรติให้กับสวทช.ในวันนี้มอบของเที่ยวลึกนะครับเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์ครับครับผมขอบคุณอาจารย์จักริตนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับอาจารย์ยังอยู่กับผมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้นำเสนอในเรื่องของข้อมูลครับครบถ้วนหมดแล้วครับสำหรับหัวข้อในการสัมมนาในวันนี้ครับช่วงสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านครับในเรื่องของหัวข้อการสัมมนาในวันนี้แล้วก็จะได้เป็นการส่งท้ายช่วงสุดท้ายของเราครับก่อนที่ผมจะปิดงานในช่วงสุดท้ายครับอาจารย์เรียนเชิญเลยครับในช่วงสุดท้ายผมขออนุญาตขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์ทางสวช.ก็คงจะพยายามผลักดันเรื่องการนวัตกรรมต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับนอกด้านที่เกี่ยวข้องกับให้ระบบบริการสุขภาพของเราเนี่ยมีสุขภาพดีคือให้มันสามารถฟังก์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะได้ก็ในโอกาสถัดไปเราก็คงมีเรื่องอย่างนี้มาเล่าให้พวกเราฟังเรื่อยๆนะครับในปีนี้เรามีเรื่องโควิดทำให้การจัดยุ่งยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสลองฟีดแบ็กดูนะครับว่ามันทำให้สามารถเข้ารับฟังเข้ารับชมได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมที่เราใช้ออนไลน์นะสนุกเหมือนเดิมไหมหรือว่าเราควรจะกลับมาจัดเจอหน้ากันเหมือนเดิมนะครับก็ลองฟีดแบ็กกันมาดูครับก็คงได้ก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์มากนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมขออนุญาตเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของช่วงท้ายเนี่ยเรามี end credit ให้ดูด้วยนะครับอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับในเรื่องของการทำแบบประเมินเพื่ออย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ประสิทธิ์ได้บอกไปแล้วครับเวลาเราเปลี่ยนรูปแบบมาจัดในการเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเลย 100% ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.เนื้อหายังเข้มข้นเหมือนเดิมไหมทำให้ท่านที่อยู่ไกลๆมีโอกาสเข้าถึงได้มากขึ้นน้อยลงอย่างไรนะครับท่านอยากให้บรรยากาศกลับมาจัดเป็นแบบออนไซต์ที่ท่านมาที่สวทช.หรือไม่ก็ช่วยกันให้ความเห็นนะครับเราเปิดรับฟังทุกอย่างแล้วก็อยากจะทำให้งานประชุมวิชาการทุกๆปีที่เราจัดนะครับมีตรงใจนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวงศกรนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทางสวทช.นะครับอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็หวังว่าในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านโรคไตข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและอย่าลืมติดตามเรื่องของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งเรามีการมีความก้าวหน้าขึ้นทุกปีหวังว่าเรื่องของโรคไตนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกท่านจะติดตามแล้วก็มาดูความก้าวหน้ากันในโอกาสไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็ในฐานะของผู้จัดครับขออนุญาตอำลาไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมติดตาม End Credit ของเราในช่วงท้ายนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ